Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ครับก็อัลฮัมดุลิลละห์นะครับกับค่ำคืนนะฮะค่ำคืนที่เรามารวมตัวกันมาเรียนรู้เรื่องราวของอิสลามกันนะครับภายใต้หัวข้อที่ทางทีมงานของเราหรือว่าทางอาจารย์ดำได้ตั้งมาก็คือหวานมันฉันคือมุสลิมใช่ไหมอาจารย์นะฮะคือหัวข้อนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะครอบคลุมไปในหลายอย่างนะไม่รู้อาจารย์ดำเขาคิดอะไรอยู่ในใจหรือเปล่าหรือว่าเขาต้องการให้เราบอกอะไรกับพี่น้องหรือเปล่านะว่าคือในบรรดาขนมหวานต่างๆนะมันมีความหวานมันอยู่นะแล้วก็ฉันคือมุสลิมเนี่ยหมายความว่าเราจะการใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะพี่น้องมันจะไปทางด้านไหนก็ตามแต่ให้เรารู้ว่าเราคือมุสลิมวันนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่อยากจะนำมาบอกกับพี่น้องก็คือเวลาที่เรารู้ว่าเราคือมุสลิมเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าหลักการนะหลักการในการเป็นมุสลิมเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเราเอาไว้ในการดำเนินชีวิตของเราอ่ะมันมีอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นหะดีษบทหนึ่งนะที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกเอาไว้นะว่าอัลมุสลิมมันซะลิมันมุสลิมูนมินลิซานิฮิวะยะดิฮิมุสลิมเนี่ยคือคนที่บรรดามุสลิมเนี่ยปลอดภัยจากลิ้นของเขาคือจากคำพูดของเขาแล้วก็ปลอดภัยจากมือของเขาหะดีษนี้เนี่ยมันจะไปลดความหวานมันในการดำเนินชีวิตของเราเลยนะพี่น้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยในการเป็นมุสลิมของเราเรามักจะเอาแง่มุมหนึ่งที่มันเข้ากับการดำเนินชีวิตของเราแล้วเราก็เอามาใช้แล้วเราก็ทิ้งแง่มุมอีกหลายๆแง่มุมที่มันไม่ได้เข้ากับการดำเนินชีวิตของเราผมยกตัวอย่างเช่นเด็กวัยรุ่นเนี่ยเด็กวัยรุ่นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาคิดอยู่ในมุมของเขาเนี่ยก็คือความสนุกสนานความเฮฮานะเพราะนั้นเวลาที่ใครบอกกับเด็กว่าอ่านหนังสือสินะตั้งใจสิทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้สิเขามักจะมองเห็นหันเหไปอีกมุมหนึ่งว่าชีวิตเขาต้องสนุกชีวิตเขาต้องได้รับการผ่อนคลายอันนี้มันคืออะไรมันคือการคิดอยู่ในมุมเดียวแต่อิสลามเนี่ยอิสลามสอนให้เรารู้จักการอยู่กันอย่างเป็นสังคมอยู่กันอย่างเป็นรูปแบบนะแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็วางรูปแบบมาให้กับเรารูปแบบในการดำเนินชีวิตเนี่ยว่ามุสลิมคนหนึ่งเนี่ยจะดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีการปฏิบัติอย่างไรบ้างแล้วก็อิสลามอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางกฎเกณฑ์มาให้กับสิ่งถูกสร้างพี่น้องฮะแน่นอนว่าในการใช้ชีวิตของเราเนี่ยถ้าหากว่าเราผู้สร้างเราคิดขึ้นมาเองแล้วเราก็ดำเนินชีวิตไปความรอบคอบความครอบคลุมมันจะมีไหมฮะมันไม่มีทางมีแต่ผู้สร้างเนี่ยคืออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้สร้างพวกเรามาแล้วพระองค์ก็วางกฎเกณฑ์มาให้ว่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยต้องมีกฎเกณฑ์แบบนี้1 2 3 4กฎเกณฑ์บางข้อเนี่ยมันไม่เข้ากับความรู้สึกเราไม่ได้ต้องการกฎเกณฑ์ข้อนั้นแต่กฎเกณฑ์ข้อนั้นเนี่ยมันเหมาะกับอะไรฮะเหมาะกับสังคมเหมาะกับสภาพสังคมอย่างเช่นผู้ชายกับผู้หญิง2คนเนี่ยบอกว่าอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอิสลามวางกฎเกณฑ์ว่าถ้าอยากใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันเนี่ยคุณต้องแต่งงานกันเด็กวัยรุ่น2คนบอกว่าเรา2คนมีความพึงพอใจกันผู้หญิงก็พอใจที่จะมาอยู่กับผู้ชายผู้ชายก็พอใจอยู่กับผู้หญิงเพราะฉะนั้นเราจะไปอยู่ด้วยกันใครจะมีปัญหาอะไรอันนี้คือการคิดอยู่ในมุมเดียวอยู่ในมุมของเด็กๆแต่อิสลามมองภาพรวมมองภาพสังคมสังเกตนะฮะพี่น้องว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยจะไม่ได้มองภาพแคบๆแต่จะมองภาพรวมมองภาพสังคมว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นอิสลามจึงเป็นศาสนาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งมาให้กับมนุษยชาติส่งมาให้กับการดำเนินชีวิตของเราทั้งหมดเลย เพราะนั้นเวลาที่เรามานั่งคุยกันสุดท้ายแล้วพอเวลาเด็กวัยรุ่นสองคนชายหญิงบอกว่าฉันพอใจแบบนั้นเป็นไงฮะผู้ใหญ่ต้องเรียกมานั่งคุยกันต้องมานั่งปรับความเข้าใจกันมาใช้เวลาในการปรับความเข้าใจบางทีวันสองวันเดือนสองเดือนบางทีเป็นปีกว่าเด็กจะเข้าใจแต่วิธีการในอิสลามใช้วิธีการไหนฮะอิสลามใช้วิธีการในการปลูกฝังหลักการศรัทธาปลูกฝังอะกีดะห์ปลูกฝังหลักการยึดมั่นที่เหนียวแน่นท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงใช้เวลาในการดะอาวะห์ชาวกุเรชเนี่ย13 ปีที่นครมักกะห์ดะอาวะห์ไปสู่การมีอะกีดะห์ที่ดีที่มั่นคงเพราะอะไรพี่น้องเวลาที่มีอะกีดะห์มีหลักการศรัทธาที่ดีแล้วเนี่ยมีหลักความเชื่อมีหลักการยึดมั่นที่ดีแล้วเนี่ยเวลาที่เรารู้ว่ามีหลักการที่ดีเนี่ยท่านนบีจะเอาอะไรมาบอกทีนี้ก็รับอย่างเดียวบรรดาซอฮาบะห์จะซะมีอะนาวะอะฏออะนาเวลาท่านนบีเอาอะไรบอกเราได้ยินแล้วเราทำตามแล้วถึงแม้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเขาจะปฏิบัติกันมาเป็นนิจศีลเป็นสิ่งที่เขาเคยใช้ชีวิตมาคนในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่นครมะดีนะห์เนี่ยดื่มเหล้ากันแทนน้ำคือในมะดีนะห์เนี่ยมีการต้มเหล้ากันทุกบ้านแล้วก็ดื่มเหล้ากันแทนน้ำเวลาบทบัญญัติการห้ามการดื่มเหล้ามาเนี่ยทุกบ้านทุบหม้อทุบไหที่เป็นเหล้าเนี่ยทุบทิ้งหมดเลยจนบางรายงานบอกว่าทางเดินในนครมะดีนะห์เนี่ยเต็มไปด้วยถาดเหล้าที่มันไหลไปตามทางเดินซอฮาบะห์ไม่ถามทำไมเพราะอะไรยังไงทำไมถึงห้ามท่านนบีห้ามทำไมแต่ว่าพอเวลาที่หลักการออกมาเนี่ยเขาน้อมรับทันทีแล้วด้วยเหตุนี้เลยทำให้บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยมีการปฏิบัติตามแนวทางท่านนบีอย่างง่ายดายเลยเพราะอะไรเขามีหลักการศรัทธาที่ดีมีหลักอะกีดะห์ที่ดีมีหลักการยึดมั่นที่ดีเพราะนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดำเนินชีวิตของเราก็คือการมีหลักความเชื่อที่ดีแล้วเวลาที่เรามีหลักความเชื่อที่ดีเนี่ยเราก็จะปฏิบัติทุกสิ่งที่ท่านนบีได้บอกมาท่านนบีสั่งอะไรมาเราบอกหมดอิสลามห้ามอะไรเราก็น้อมรับเพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของเราจึงมีการเดินตามเส้นทางท่านนบีได้วางเส้นทางเอาไว้ให้กับเราพี่น้องดูนะว่าอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกไว้นะว่ายาอายุฮัลลาดีนอามานุจตานีบูกะซีรอมินัซซันอินนะบะอ์ดะซซันอิสมวะลาตะจัสซัซูวะลายักตับบะอ์ดุกุมบะอ์ดะผมใช้ดูแนวทางในการห้ามที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ห้ามพวกเราเนี่ยบรรดามุสลิมเนี่ยว่าโอ้บรรดาผู้มีศรัทธาแล้วทั้งหลายอิจตานีบูกะซีรอมินัซซันพวกเจ้าทั้งหลายจงออกห่างจากการคิดคือการคิดไม่ดีเพราะว่าอัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนะบะอ์ดะซซันอิสมแท้จริงการพูดการคิดในบางเรื่องเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีวะลาตะยัสซะซูแล้วก็อย่าไปสอดแนมกันคืออย่าไปอยากรู้ในเรื่องราวของคนอื่นวะลายักตับบะอ์ดุกุมบะอ์ดะแล้วก็อย่าทำการนินทากันเพราะอะไรฮะพี่น้องลองดูนะว่าการนินทาเนี่ยเป็นบาปใหญ่แล้วอัลลอฮฺตะอาลาห้ามการตะยัสซุสห้ามการไปสอดแนมวันนี้เนี่ยถามว่าเวลาที่เราจะดูอะไรเนี่ยนะเอาเวลาเราจะดูข่าวอะถามว่าสมองของเราเนี่ยหรือว่าความรู้สึกของคนเนี่ยมันจะไปทางไหนฮะมันจะไปทางเรื่องชาวบ้านวันนี้ใครทะเลาะกันวันนี้คนไหนตีกันเหมือนข่าวนักการเมืองสองคนทะเลาะกันเนี่ยไม่มีใครไม่รู้ทุกคนสอดส่องดูเลยว่าไอ้นี่จะว่าไงไอ้นี่จะพูดยังไงแล้วพอเวลาที่เรามีการตะยัสซุสมีการไปสอดแนมไปอยากจะรู้เรื่องของเขาเนี่ยมันเลยกลายเป็นอะไรฮะมีเรื่องมานินทาอิสลามถึงได้ห้ามการไปสอดรู้สอดเห็นห้ามการไปอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่นที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายในเมื่ออิสลามวางกฎบัญญัติมาห้ามเนี่ยบรรดาซอฮาบะห์ในเวลาท่านนบีห้ามเนี่ยนะเขาจะหยุดก่อนเลยแล้วค่อยว่ากันอย่างในเรื่องการดื่มเหล้าก็ฟาลอันตุมมุนตะฮูนพวกเจ้าทั้งหลายจะหยุดหรือยัง บรรดาซอฮาบะห์บอกเลยว่าอินตาไฮนาอินตาไฮนาพวกเราหยุดแล้วไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรทำไมถึงวางบทบัญญัติมาแบบนี้แต่ด้วยการมีอีหม่านที่เข้มแข็งของพวกเขาเนี่ยเขายอมรับในกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาเพราะฉะนั้นนี่คือการดำเนินชีวิตของเราที่อาจารย์ดำได้บอกว่าหวานมันฉันคือมุสลิมเนี่ยคือมันจะยังไงเนี่ยเราคือมุสลิมเพราะนั้นเราต้องเอาสิ่งที่เป็นมุสลิมเนี่ยออกมาปฏิบัติให้ได้เอาสิ่งที่มันอยู่ในหลักการของอิสลามเนี่ยออกปฏิบัติให้ได้แล้วก็น้อมรับแต่โดยดีอย่าเอาความรู้สึกของเราเนี่ยไปชนกับหลักการของอัลลอฮ์แล้วเราก็ความรู้สึกของเราเนี่ยนำหน้าแต่เวลาที่เรารู้สึกว่าหลักการของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามันไม่ได้เข้ากับตัวเราเนี่ยให้เราคิดอยู่เสมอว่าปัญหาเนี่ยคือตัวเราไม่ใช่หลักการแล้วเราก็พยายามแก้ไขปรับปรุงตัวเราเนี่ยให้เดินตามหลักการให้ได้นะอันนี้คือเบื้องต้นที่อยากจะบอกกับพี่น้องเอาไว้เดี๋ยวพี่น้องพบกับอาจารย์มุฮัมมัด สุคนธศุภมาลย์นะครับเชิญอาจารย์ครับBismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ขอความรักความเอ็นดูเมตตาจากเอกอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบแด่ท่านอาจารย์อดัมพรภาพงามอาจารย์อับดุลชูโกรดานิสามันและบรรดาพี่น้องที่เคารพรักและมีเกียรติทุกท่านอัลฮัมดุลิลละห์นะครับด้วยเราะห์มะห์ของพระองค์ด้วยความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ทรงตักดีดให้ตัวผมเองอาจารย์อับดุลชูโกรได้มีโอกาสได้มาพบปะท่านพี่น้องแล้วก็พบปะนักเรียนของโรงเรียนอัลอาลูกะอัลฮัมดุลิลละห์รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ดีใจอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมานั่งอยู่ตรงจุดนี้แล้วก็ได้มีโอกาสมาพบปะท่านพี่น้องอีกหลายๆท่านนะครับที่รู้จักมักคุ้นกันเป็นอย่างดีเราก็มาเรียนมารู้มาทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนานะครับณที่สถานที่แห่งนี้อัลฮัมดุลิลละห์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้กับหัวข้อเรื่องนะครับที่อาจารย์อาดัมได้ตั้งกันขึ้นมานะครับหวานมันฉันคือมุสลิมเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อับดุลชะกอรก็ได้อธิบายนะครับบอกกล่าวให้กับนักเรียนและกับพี่น้องทุกๆคนได้เข้าใจมิติว่าคนที่เป็นมุสลิมทุกคนแน่นอนที่สุดก็จะต้องดำเนินตามกรอบของอัลอิสลามที่ท่านนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงบอกกับเรามาเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านครับชีวิตของเราเนี่ยแน่นอนที่สุดอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์แล้วก็กำหนดให้เรามาเป็นมุสลิมบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เป็นมุสลิมที่อัลอิสลามเป็นศาสนาในการดำเนินชีวิตของเราเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราอ้างตนว่าเราเป็นมุสลิมนะเราอ้างตนว่าเราเป็นมุสลิมชีวิตของเรามันจะหวานมันขนาดไหนก็แล้วแต่มันก็จะต้องอยู่ในบริบทของความเป็นอิสลามเราจะหวานเราก็ต้องอยู่ในกรอบของอิสลามเราจะมันเราก็ต้องอยู่ในกรอบของอิสลามเพราะฉะนั้นในทุกมิติของคนที่เป็นมุสลิมท่านพี่น้องหนีความเป็นอิสลามไปไม่พ้นเลยถ้าเกิดว่าใครคนใดคนหนึ่งนะครับที่มีการดำเนินชีวิตนะครับใช้การดำเนินชีวิตแบบสิ่งอื่นที่แมวอิสลามมาครอบคลุมหัวจิตหัวใจของพวกเขาท่านพี่น้องมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมเพราะสิ่งที่ผมอยากจะเน้นกับท่านพี่น้องอย่างที่อาจารย์ดุชโกตได้พูดกับเรานะครับอาจารย์ดุชโกตได้บอกกับเราว่าจริงๆแล้วก่อนอิสลามจะลงมาเนี่ยท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ใช้เวลา13ปีของท่านในการเผยแพร่อัลอิสลามพื้นฐานหลักๆเลยครับท่านพี่น้องนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางพื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องของอะกีดะห์อะกีดะห์นี่มีความสำคัญมากๆเลยท่านพี่น้องเพราะคนใดคนหนึ่งก็แล้วแต่ที่อะกีดะห์เขาไม่ถูกต้องที่อะกีดะห์เขาไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ซอฮีฮะห์เนี่ยท่านพี่น้องเวลาสิ่งหนึ่งสิ่งใดมากระทบกระเทือนความรู้สึกของเขาท่านพี่น้องเป๋ทุกคนเลยที่เราเห็นกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นอะกีดะห์ที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกกับบรรดาพวกกุเรชนะครับให้ละทิ้งจากรูปปั้นเจวิตต่างๆนะท่านพี่น้องใช้ระยะเวลา13ปีท่านพี่น้องว่าน้อยหรือมาก13ปีนะครับสอนเรื่องนี้เรื่องเดียวให้รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยให้มีอะไรให้ขอต่ออัลลอฮ์นบีใช้เวลา13ปี แล้วถามว่าอย่างเราเนี่ยท่านพี่น้องอย่างเราเนี่ยบางคนนะผมบอกกับท่านพี่น้องตามตรงนะครับบางคนเกิดมาเปาะเมาะเป็นมุสลิมเพียงเท่านั้นเองเปาะเมาะเป็นมุสลิมเราถึงได้นะครับได้รับสิทธิ์ตรงที่ว่าในเปาะเมาะเราเป็นมุสลิมแต่หลังจากนั้นนะชีวิตของเขาที่ใช้ชีวิตไปในท่านพี่น้องไม่ได้มีความอะไรที่หลงเหลือความเป็นมุสลิมอยู่เลยหลายคนเราต้องยอมรับกันตามตรงนะครับว่าวันนี้เปาะเมาะเป็นมุสลิมลูกก็เป็นมุสลิมเวลาไปถามว่าชื่ออะไรชื่อมุฮัมมัดแต่พฤติกรรมการกระทำเป็นอย่างไรบางคนไม่ได้มีอิสลามเลยบางคนแทบจะไม่ใช่มุสลิมเดือดซ้ำไปเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดกับท่านพี่น้องทุกๆคนในวันนี้เนี่ยผมอยากจะชี้ชัดให้เห็นนะครับว่าในสังคมมุสลิมของเราที่เราภูมิใจนักภูมิใจหนาว่าเราเป็นมุสลิมอิสลามคือศาสนาของฉันอิสลามคือศาสนาของเราพระเจ้าของเราคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลารอซูลของเราคือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่หลายต่อหลายคนฉายภาพของความเป็นมุสลิมหลายต่อหลายคนฉายภาพของความเป็นอิสลามให้สังคมอื่นได้เห็นเนี่ยท่านพี่น้องไม่ได้เอาความเป็นอิสลามไปโชว์ให้กับเขาเห็นเลยเพราะมุสลิมเนี่ยท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับว่าวันนี้เนี่ยเราเกิดมาเป็นมุสลิมอัลลอฮ์กำหนดมาเป็นมุสลิมให้เราเป็นมุสลิมเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วเราต้องฉายภาพให้สังคมอื่นได้เห็นว่าความเป็นมุสลิมของเราเนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบมันต้องอยู่ในกรอบเหมือนหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ทรงพูดกับเราอัดดุนยาซิจนุนมุอ์มินวะญันนะตุลกาฟิรวันนี้คนที่เป็นมุสลิมเราคงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าดุนยาเนี่ยเป็นโลกที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์ไม่กี่สิบปีเท่านั้นเองเดี๋ยวอัลลอฮฺก็เอาชีวิตของเรากลับไปแล้วอัลลอฮฺให้เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาวันนี้เราต้องคิดและก็ใคร่ควรดูว่าสิ่งที่อัลลอฮฺสร้างเรามาเราสร้างมาเพื่ออะไรผมต้องบอกกับท่านพี่น้องตามตรงนะครับวันนี้คนที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมกับไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าอัลลอฮ์สร้างเรามาเพื่ออะไรวันนี้พี่น้องมุสลิมของเราหลายท่านนะครับท่านพี่น้องลองไปถามดูบางคนเป็นญาติพี่น้องเราบางคนเป็นเพื่อนเราลองไปถามสิว่าวันนี้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างบ่าวมาเพื่ออะไรสร้างท่านมาเพื่ออะไรบางคนตอบไม่ได้บางคนบอกไม่รู้นะท่านพี่น้องไม่ใช่เด็กด้วยนะอายุบรรลุศาสนาภาวะแล้วบางคน17 18แล้ว20แล้วบางคนไม่รู้ได้ซ้ำไปว่าอัลลอฮ์สร้างเขามาเพื่ออะไรสร้างเขามาเพื่ออะไรคนถ้าไม่รู้จุดประสงค์เป้าหมายที่อัลลอฮ์สร้างเขามาเพื่ออะไรท่านพี่น้องจบแล้วครับแสดงว่าชีวิตของเขาเดินไปบนความที่ไม่มีเป้าหมายไม่มีความหวังไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยไม่ได้รู้อะไรเลยไม่ได้รู้อะไรเลยทั้งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ได้บอกกับเราเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องและทุกๆคนนะครับว่าการที่เราเกิดมาเป็นมุสลิมการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตักดีรกำหนดให้เรามาเป็นมุสลิมท่านพี่น้องคงไม่มีอะไรที่จะโชคดีไปกว่าการที่อัลลอฮฺกำหนดให้เรามาเป็นมุสลิมแล้วเพราะฉะนั้นในเมื่อเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมแน่นอนที่สุดเราต้องเดินเราต้องใช้ชีวิตแบบมีอิสลามนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับเรายังไงพูดกับเราว่าอัดดุนยาซิจนุนมุอ์มินโลกดุนยาใบนี้เปรียบไปก็เหมือนคุกที่ว่าท่านพี่น้องเคยเห็นคุกไหมครับคุกนั่นคือเป็นตารางสี่เหลี่ยมแต่ตรงนี้กำลังจะบอกว่าคนที่เป็นอะไรมุอ์มินทุกคนท่านพี่น้องจะใช้ชีวิตอยู่ในโลกดุนยาทุกเรื่องท่านพี่น้องคำว่าซิจนุนคือหูดูดุนกรอบมีกรอบมีเขตมีหลักไม่ใช่ว่าเราอยากจะกินอะไรเราก็กินไม่ใช่นะครับไม่ใช่ว่าเราอยากจะซื้ออะไรเราก็ทำได้ไม่ใช่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างท่านพี่น้องมีกรอบหมดเลยคนที่เป็นมุมินที่อยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์ท่านพี่น้องต้องใช้ชีวิตแบบมีกรอบทั้งหมดเลยการที่เราจะกินสิ่งหนึ่งสิ่งใดเราต้องพิจารณาดูซิว่าสิ่งของที่เราหาได้มาเนี่ยมันไปยักยอกใครเข้ามาหรือเปล่าทรัพย์สินที่เราไปซื้อของมากินเนี่ยมันฮาลาลหรือมันฮารอมต้องคิดครับและการที่เรามามีชีวิตอยู่ในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์ท่านพี่น้องต้องมีกรอบคนที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีกรอบท่านพี่น้องไม่ใช่มุสลิมมุสลิมต้องเป็นบุคคลที่มีกรอบอย่างที่ผมบอกกับท่านพี่น้องจะหวานก็ต้องอยู่ในกรอบจะมันก็ต้องอยู่ในกรอบเพราะใครคนใดคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตแบบไม่มีกรอบท่านพี่น้องเขายังไม่ใช่มุสลิมที่ดีมุสลิมที่ดีต้องเอาอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิตมุสลิมที่อะไรที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงรักใคร่เขาก็จะต้องเอาอิสลามมาใช้ในการดำเนินชีวิต เพราะฉะนั้นในการดำเนินชีวิตของความมาเป็นมุสลิมท่านพี่น้องตัวผมเองอาจารย์อับดุลชูกูรเองอาจารย์อาดัมเองถามว่าต้องเอาอิสลามมาอะไรมาครอบหัวใจไหมคำตอบคือต้องครอบครับเพราะคนทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครกันแล้วแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราอ้างตนว่าเราเป็นมุสลิมเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้ศรัทธาเวลาที่อัลลอฮฺสั่งใช้อะไรท่านพี่น้องต้องทำถามว่าทำไมถึงต้องทำท่านพี่น้องยกตัวอย่างเช่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งใช้ให้เราละหมาดใช่ไหมถามว่าทำไมเราต้องละหมาดนักเรียนรู้ไหมถามว่าทำไมเราต้องละหมาดคำตอบคือเพราะอัลลอฮฺสั่งใช้เพราะเราเป็นมุสลิมใช่ไหมท่านนักเรียนทุกคนลองไปดูในหนังสือทุกเล่มเวลาที่เขาจะบอกกับเราให้รู้ว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยจะทำละหมาดหรือจะต้องละหมาดไม่ต้องละหมาดจะบวชหรือไม่ต้องบวชจะซะกาตหรือไม่ต้องซะกาตจะไปทำฮัจญ์หรือไม่ทำฮัจญ์ข้อแรกเลยคือต้องเป็นอิสลามถ้าคุณไม่เป็นมุสลิมเนี่ยคุณไม่ละหมาดยังได้เลยถ้าคุณไม่ใช่มุสลิมคุณไม่ถือศีลอดก็ไม่มีใครเขาว่าถ้าคุณไม่ใช่มุสลิมคุณจะไปทำฮัจญ์หรือไม่ทำฮัจญ์จะมานั่งฟังศาสนาหรือไม่นั่งฟังศาสนาไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยแต่ตราบใดกันแล้วแต่เราอ้างตนว่าเราเป็นมุสลิมแน่นอนที่สุดเราต้องอยู่ภายใต้คำสั่งใช้ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นวันนี้เราเป็นมุสลิมการดำเนินชีวิตของเราทุกมิติเลยต้องอยู่ในกรอบของความว่าเป็นอิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนบอกกับเราเนี่ยท่านพี่น้องมีทุกมิติเลยการใช้ชีวิตกับสังคมที่ไม่ใช่มุสลิมอยู่อย่างไรอยู่กับคนที่ไม่ดีอยู่อย่างไรอยู่กับคนที่ชอบนินทาอยู่อย่างไรอยู่กับคนที่ไม่ใช่เป็นผู้ที่ศรัทธาอยู่อย่างไรเราต้องอยู่ให้ได้เพราะท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านเคยอยู่กับบุคคลเหล่านั้นมาแล้วแต่เราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมเนี่ยนะในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้สิ่งที่เราจะได้เห็นนั่นคืออะไรครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์อับดุลชะกูรได้พยายามบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าในสังคมมุสลิมของเราทุกวันเนี่ยที่มันทำให้ดูภาพของความเป็นอิสลามดูตกต่ำที่ภาพของความเป็นมุสลิมดูตกต่ำท่านพี่น้องเป็นเพราะใครทำครับทุกวันเนี่ยท่านพี่น้องว่าเป็นเพราะใครทำเป็นเพราะคนที่เป็นมุสลิมที่อ้างตนบอกว่าเป็นมุสลิมนี่แหละไปทำให้เขาเห็นว่าความเป็นอิสลามมาดูต่ำค่าทั้งที่อิสลามมันสูงส่งของมันในตัวของมันอยู่แล้วอย่างหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดอิสลามยะลูวะลายุอลาอะลัยฮิศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอิสลามเป็นศาสนาที่สูงส่งที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรศาสนาอะไรที่จะมาเท่าเทียมสูงเท่าเทียมก็ไม่มีวันนี้เราเป็นบุคคลที่โชคดีขนาดไหนเนี่ยต้องขอบคุณชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเยอะว่าอัลลอฮฺให้เรามาเป็นมุสลิมเนี่ยทำไมเราไม่ทำให้ความเป็นอิสลามในศาสนาของอัลลอฮฺมันสูงส่งล่ะด้วยกับใครด้วยกับตัวของเราครับถามว่าวันนี้เราจะทำให้ศาสนาของอัลลอฮฺสูงส่งทํำยังไงอ่ะใช้ภาพความเป็นอิสลามให้คนอื่นเขาเห็นใช้ภาพความเป็นอะไรครับเป็นอิสลามให้คนที่เขาไม่รู้จักอัลอิสลามได้เห็นอัลอิสลามด้วยการที่เราอ้างตนว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเราก็ไปบอกให้คนอื่นเขารู้ฉันเป็นมุสลิมนะแต่สิ่งที่เราได้เห็นในสังคมคืออะไรครับวันนี้มันมีมุสลิมเยอะ มุสลิมที่เป็นฟาซิกมีไม่มีมุสลิมที่มีแต่ชื่ออย่างเดียวมีไม่มีมุสลิมที่ชื่อเฉพาะมูฮัมหมัดอย่างเดียวคนชื่ออับดุลลอฮ์อย่างเดียวคนชื่อนนชูนีที่เป็นมุสลิมแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ในท่านพี่น้องพระเรือเกวียนนะมุสลิมแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์ในท่านพี่น้องเป็นไปได้ยังไงอ่ะทำไมใช่ว่ามุสลิมแล้วไม่รู้จักอัลลอฮ์มันก็พอทำเนาอะนะแต่คืออ้างตนว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่รู้จักอัลลอฮ์อ้างตนว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่เข้าหาอัลลอฮ์อ้างตนว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อ้างตนว่าเป็นมุสลิมแต่ตั้งชิริกต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านพี่น้องอันนี้แหละเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำให้กับทุกคนเพราะฉะนั้นหัวข้อที่เราจะคุยกันในวันนี้เนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นหัวข้อที่อยากจะบอกกับท่านพี่น้องนะครับว่าเน้นย้ำกับท่านพี่น้องอีกครั้งหนึ่งว่าการที่เราจะใช้ชีวิตในโลกดุนยาใบนี้ของพระองค์เนี่ยต้องมีกรอบอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราเราจะทำอย่างไรล่ะให้เราอยู่ในกรอบของอิสลามคำตอบมีง่ายๆอัลกุรอานมียังมีแล้วอัลฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแนวทางมียังมีแล้วทำไมเราไม่เอากรอบที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาบอกกับเรา อย่างที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับเราว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮัสนะห์และแน่แท้แน่นอนในตัวของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีรูปแบบที่ดีเลิศในการดำเนินชีวิตจะเอาเรื่องอะไรที่ดีที่สุดท่านพี่น้องไปดูที่ไหนไปดูที่ตัวท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเรื่องกิริยามารยาทถามว่ามีใครดีที่สุดกว่านบีไม่มีครับถามว่ากิริยามารยาทของท่านนบีไปดูที่ไหนไปดูในอัลกุรอานแต่ถามว่าวันนี้ในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องมันเป็นเรื่องที่น่าแปลกมากๆนะครับที่วันนี้เรามีต้นแบบที่ดีงามที่สุดในเรื่องของมารยาทผมตะคอสุดในคุยในบริบทเรื่องมารยาทก่อนเรื่องมารยาทในตัวของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่มีข้อตำหนิอะไรเลยแต่อะไรครับแต่ประชาชาติของท่านนะท่านพี่น้องลองดูสิครับหลายต่อหลายคนมีกิริยามารยาทต่ำซามอักขระนะใช้คำพูดคำจาดุนะเขาเรียกด่าว่าติติงตำหนิใช้คำพูดไม่ได้รู้กาลเทศะทั้งที่อิสลามมีต้นแบบมาจากท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับในมุมนี้เนี่ยในมุมของความเป็นมุสลิมในมุมของความเป็นมุสลิมที่มันอยู่ในตัวตนของพวกเราทุกๆคนแล้วเราอ้างว่าเราเป็นมุสลิมถามว่าทำไมเราถึงอ้างว่าเราเป็นมุสลิมเรามีอัลลอฮ์ใช่ไหมเรามีอัลลอฮ์เรามีท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นการดำเนินชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมแน่นอนที่สุดครับเราต้องใช้แนวทางที่ท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทรงวางแบบอย่างให้เราเพราะฉะนั้นในตัวของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าเราพิจารณาในทุกๆเรื่องในทุกๆบริบทนบีสอนกับเราไว้หมดแล้วเรื่องการ มุอามาลาตจะทำอย่างไงกับสังคมอื่นการพบปะกับสังคมการเรื่องอิบาดะห์ทุกสิ่งทุกอย่างนบีทำไว้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกอย่างเลยแค่เฉพาะเพียงแค่ว่าตอนนี้เนี่ยพวกเราแค่เจริญรอยตามเท่านั้นเองเจริญรอยตามเพราะฉะนั้นความเป็นมุสลิมที่อยู่ในตัวของพวกเราทุกๆคนท่านพี่น้องที่รักครับต้องทำให้เป็นมุสลิมให้ได้แล้วก็เป็นมุสลิมที่ดีด้วยเพราะฉะนั้นเป็นมุสลิมที่ดีเนี่ยท่านพี่น้องเป็นมุสลิมน่ะเป็นไม่ยากหรอกแต่เป็นมุสลิมที่ดีอ่ะที่อยู่ในคันลองของธรรมของอัลลอฮ์ที่อยู่ในคันลองของธรรมของอัลอิสลามเนี่ยท่านพี่น้องผมต้องบอกกับท่านพี่น้องตามตรงตัวผมเองอ่ะยังเป็นได้ไม่ดีเลยยังเป็นได้ไม่ดีบางวันบางช่วงบางตอนบางอะไรต่ออะไรก็มีหลุดบ้างก็มีผิดบ้างก็มีเผลอบ้างแต่ทั้งหลายทั้งปวงท่านพี่น้องที่เราอยู่ตรงนี้ได้เพราะเราได้รับการตักเตือนจากคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมด้วยกันเพราะฉะนั้นผมเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในช่วงแรกนะครับว่าเราในฐานะคนที่เป็นมุสลิมต้องให้ความสำคัญต่อความเป็นมุสลิมในตัวของเราต้องรักษามันไว้ให้ได้นะครับความเป็นมุสลิมเนี่ยเพราะหลายต่อหลายคนที่เกิดขึ้นมาเป็นมุสลิมเบาะเมาะเป็นมุสลิมแต่ในที่สุดท่านพี่น้องเคยเห็นข่าวไหมครับมุสลิมของเราอ่ะเวลาจบชีวิตลงท่านพี่น้องแย่งกันเอาไปเผาเห็นไหมมีกี่คนแล้วเป็นมุสลิมเกิดขึ้นมาเป็นมุสลิมแต่รักษาความเป็นมุสลิมไปไม่ได้มีเยอะไหมเยอะยิ่งในสังคมมุสลิมสมัยนี้ด้วยยิ่งแล้วเลยท่านพี่น้องรักษาความเป็นมุสลิมไปไม่ได้บางทีอะไรไม่รู้อัลอิสลามเลยอยู่ชื่อเป็นอะไรชื่อมุฮัมมัดผมยกตัวอย่างง่ายๆเวลาไปชอบผู้หญิงฝั่งอนุนท่านพี่น้องเป็นไงครับทิ้งความเป็นมุสลิมแล้วก็ไปอยู่กับเขาได้ลูกเต้านู่นนี่นั่นออกมาท่านพี่น้องมีคนสองคนสามคนเวลาในที่สุดครับทิ้งความเป็นอิสลามโลกไปอยู่กับเขาความมุสบางคนความเป็นมุสลิมไม่หลงเหลืออยู่เลยนี่แหละเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรานะครับด้วยความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่อัลลอฮ์กำหนดให้เรามานั่งอยู่ตรงนี้มาอยู่ในวงล้อมมาอยู่ในกลิ่นไอของความเป็นอิสลามมานั่งฟังบรรยายมาละหมาดร่วมกันมาซิกรุลลอฮ์ร่วมกันมาพบปะสังสรรค์กันในบรรยากาศของความเป็นอิสลามท่านพี่น้องคือสิ่งที่ดีที่สุดและสำหรับพวกเราทุกคนเพราะฉะนั้นว่าเรามานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ยท่านพี่น้องถ้าอัลลอฮ์ไม่เมตตาถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้เนียมัดเนี่ยท่านพี่น้องอะไรจะเกิดขึ้นน่ะหลายต่อหลายคนผมบอกกับท่านพี่น้องนะครับหลายต่อหลายคนเขาไม่ได้รับบรรยากาศแบบนี้เขาไม่ได้รับบรรยากาศของความเป็นอิสลามแบบนี้เขาไม่ได้รับการเรียนรู้แบบนี้ชั่วโมงนี้ท่านพี่น้องลองพิจารณาดูหลายต่อหลายคนที่เป็นมุสลิมจะมานั่งกันอยู่แบบนี้นะสักกี่คนตอนนี้ก็อยู่อะไรอยู่หน้าจออาจารย์ดุชโกต ดูหนังดูละครอะไรก็ว่ากันไปแต่ตามแต่เรื่องไม่ได้เอาความรู้ไม่ได้เรียนรู้อัลอิสลามเวลาไม่ได้เรียนรู้อัลอิสลามปุ๊บก็ไม่รู้จะเอาอะไรมาปฏิบัติเพราะไม่เคยเรียนรู้ไม่ทำความเข้าใจก็ไม่ทำความเข้าใจอะไรเลยบางคนเนี่ยบอกท่านพี่น้องตามตรงนะครับชื่อ ชื่อมุสลิมแต่เวลาไปถามความเป็นมุสลิมที่อยู่ในตัวของเขาท่านพี่น้องไม่มีเลยบางคนเนี่ยต้องบอกท่านพี่น้องตามตรงนะครับตื่นเช้าขึ้นมานะดูอายังท่องไม่ได้เลยนะเข้าห้องน้ำจะเข้าจะก้าวเท้าอะไรไม่รู้สุนนะนบีอะไรไม่รู้ออกจะกล่าวอะไรก่อนกินจะกล่าวดุอาอะไรหลังกินจะกล่าวดุอาอะไรไม่รู้นะท่านพี่น้องต้องยอมรับตามตรงว่าทุกวันนี้มันมีแบบนี้จริงๆและถามว่ามันจะมีประโยชน์อะไรล่ะถ้าเราได้ชื่อว่าเป็นมุสลิมแต่พฤติกรรมของเราในท่านพี่น้องปีนเกลียวคนละเรื่องเลยเพราะฉะนั้นความเป็นมุสลิมชื่อของเราเนี่ยเป็นมุสลิมเราต้องให้ความเป็นมุสลิมความเป็นอิสลามในตัวของเรานะมันครบถ้วนสมบูรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะเราทุกๆคนตัวผมเองก็ต้องรักษาความเป็นอิสลามไปจนตายนั่นแหละคนทุกคนก็ต้องรักษาไปถึงอะไรจนกระทั่งถึงอายันนั่นแหละต้องรักษาความเป็นอิสลามไปเพราะอิสลามเป็นสิ่งเดียวที่อัลลอฮ์จะให้เขานั้นปลอดภัยทั้งโลกดุนยาและอาคิเราะห์อยู่ที่ว่าใครรักษาได้มากกว่ากันถ้าเราอัลฮัมดุลิลละห์รักษาไว้จนวันสุดท้ายอัลฮัมดุลิลละห์ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่วนคนที่รักษาไว้ไม่ได้เราได้เห็นบทเรียนแล้วใช่ไหมว่าคนที่รักษาความเป็นอิสลามไปไม่ได้ชีวิตของเขาจะเหลืออะไรครับหลังจากนั้นวันนี้เน้นย้ำกับตัวผมเองและท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกๆคนให้เราได้อะไรครับได้ขอบคุณอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เนียมะห์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกับพวกเราคือการให้เรานั้นมาเป็นมุสลิมมาเป็นบุคคลเป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่รู้คุณเป็นบุคคลของอัลลอฮ์เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ที่อะไรครับที่เคารพอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นผมขอฝากช่วงแรกไว้เพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวอินชาอัลลอฮ์ในช่วงที่2จะมีอะไรมาพูดคุยกันเดี๋ยวขอเชิญอาจารย์อับดุลชุกรครับครับก็บิสมิลลาฮิอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับยะซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับอาจารย์มุฮัมมัดที่ให้ข้อคิดแล้วก็ให้การเรียนรู้นะที่เป็นความรู้ที่ทรงคุณค่ากับพวกเรานะครับวันนี้เรายังอยู่ในหัวข้อของคำว่ามุสลิมพี่น้องอยากจะให้พี่น้องได้คำว่ามุสลิมเนี่ยเราจะมีคำว่ามุสลิมกับคำว่ามุมินตรงนี้เนี่ยมีกฎเกณฑ์ในเรื่องของการทำความเข้าใจนะว่ามุสลิมกับมุมินเนี่ยบรรดานักวิชาการได้ให้คำนิยามให้กฎเกณฑ์มันว่าอิดัจตะมาอิฟตารกอไวรัฟตารกออิสตะมาเวลาที่สองคำนี้อยู่ด้วยกันเนี่ยความหมายจะต่างกันแต่เวลาที่มีการกล่าวถึงคำเดียวจะครอบคลุมถึงอีกคำหนึ่งด้วยหมายความว่าเวลาในอายะใดก็ตามมีการกล่าวถึงคำว่ามุสลิมครอบคลุมถึงคำว่ามุมินด้วยหรือว่ามีการกล่าวถึงมุมินคือกล่าวว่ายาโยฮันละดีนาอามานูโอบรรดาผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายบรรดาผู้ที่เป็นมุมินทั้งหลายครอบคลุมถึงมุสลิมด้วยแต่ถ้าสองอันนี้มีการกล่าวรวมกันเนี่ยความหมายจะแตกต่างกันเหมือนดังที่อัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในสุเราะห์อัลฮุญูรอตว่ากอละติลอาอรอบุอามันนาชาวอาหรับชนบทเนี่ยอาหรับบ้านนอกเนี่ยเขาบอกว่าอามันนาพวกเราเนี่ยเราศรัทธาแล้วเรามีอีหม่านแล้วใช้คำว่ามุมินอัลลอฮฺตะอาลาบอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่ากุลลัมตุมินูวะลากินกูลูอัสลัมนาบอกท่านนบีว่าให้บอกกับเขาไปว่าพวกเจ้าทั้งหลายยังไม่ได้มีอีหม่านนะแต่ให้บอกว่ากูลูอัสลัมนาแต่ให้บอกว่าพวกเรารับอิสลามแล้ววะลัมมายะดุคุลิลอีมานูฟีกูลูบิกุมแล้วอีหม่านเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเขาหมายความว่าต้องการในการที่จะอีหม่านเนี่ยเข้าไปในหัวใจของพวกเขาอันนี้คืออายะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเอาไว้ในเรื่องของการเข้ามารับอิสลามเวลารับอิสลามแล้วเราบอกว่าเขาเวลากินกูรูอัสลัมนะบอกว่าเรารับอิสลามแล้วแต่อีหม่านเนี่ยยังไม่ได้เข้าไปในหัวใจของพวกเขาบรรดานักวิชาการจึงได้มีการแบ่งคำ3คำที่มาจากหะดีษจิบรีลเนี่ยคำว่าอิสลามคำว่าอีหม่านคำว่าอิห์ซานอิสลาม เราเข้าไปในกรอบนะพี่น้องเข้ามาในกรอบหนึ่งคือกรอบของอิสลามแล้วเรายังต้องการการเข้าในกรอบต่อไปคือกรอบของอีมานคือต้องการการเพิ่มพูนอีมานเวลาที่เราเป็นมุสลิมเข้ามาสู่อิสลามเนี่ยหมายความว่าเรามีกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเรื่องอัรกานุลอิสลามดังในหะดีษจิบรีลนะที่จิบรีลมาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาในรูปทรงที่ไม่มีใครคาดคิดว่าคนจะมาแปลกหน้าแบบนั้นได้นะดังที่ท่านอุมัรได้รายงานหะดีษบทนี้นะว่าไบนะมานะห์นุจุลูซุนอินดะรอซูลิลลาฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอิตตะลาอะลัยนาเราะจุลชะดีดุบะยาดซิยามชะดีดุสวาดิชะอ์รเสื้อผ้าก็ขาวสะอาดแล้วผมก็ดำเนียนคือคนเมื่อก่อนเวลาเดินทางเนี่ยแน่นอนนะเขาไม่ได้มีรถไม่ได้มีแอร์ไม่ได้มีอะไรเวลาเดินทางแน่นอนนะเสื้อผ้าไม่มีทางขาวแล้วผมไม่มีทางที่จะเรียบดำเงาแต่ชายคนที่มาเนี่ยเสื้อผ้าขาวสะอาดเรียบดำเงาแสดงว่าอะไรฮะแสดงว่าหนึ่งเป็นคนในเมืองหรือไม่ก็สองเป็นคนที่มาแล้วก็พักที่บ้านใครสักคนหนึ่งแต่ซอฮาบะห์รายงานต่อไปว่าลายูรออะลัยฮิอัซรุสซะฟัรวะลายะอริฟูมินอะฮัดไม่มีใครเห็นร่องรอยการเดินทางของเขาแล้วก็ไม่มีใครรู้จักเขาเลยคือถ้ามีคนรู้จักเนี่ยเราอาจจะบอกได้ว่าเออชายคนนี้ไปอาบน้ำที่บ้านชายคนนี้แล้วก็เอาเสื้อผ้าจากบ้านชายคนนี้มาใส่ถึงได้ดูเรียบร้อยแต่ไม่มีใครรู้จักเลยแล้วชายคนนี้ก็ไปนั่งกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามท่านนบีว่ายามุฮัมมัดอัคบิรนีอานิลอิสลามโอ้มุฮัมมัดบอกฉันหน่อยถึงอิสลามหมายความว่าบอกฉันหน่อยว่าฉันจะทำอย่างไรฉันถึงจะเป็นมุสลิมแล้วจิบรีลก็บอกท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกท่านนบีก็บอกกับจิบรีลว่าจิบรีลบอกว่าอิสลามนะท่านนบีได้บอกนะอิสลามอันตัชฮะดะอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อิสลามคือการที่เจ้าปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดถูกกล่าวว่าโดยเที่ยงแท้นอกจากอัลลอฮ์และมุฮัมมัดนั่นคือรอซูลของอัลลอฮ์วะตุกีมัสศอลาห์แล้วก็ดำรงละหมาดวะตุติยะซะกามีการจ่ายซะกาตวะตะซูมะรอมฎอนวะตะฮุจญัลบัยตมันอิสตะฏออะอิลัยฮิซะบีลาและมีการถือศีลอดเดือนรอมฎอนแล้วก็มีการทำฮัจญ์สำหรับคนที่มีความสามารถจิบรีลมาหาท่านนบีมาถามท่านนบีโดยที่ไม่มีใครรู้ว่าเขาคือจิบรีลแล้วท่านนบีก็บอกเข้าไปเวลาท่านนบีบอกจิบรีลบอกว่าชายคนนี้บอกว่าซอดักเจ้าพูดถูกซอฮาบะฮ์ฟะจิบนาละฮูยัสอัลฮุวะซัดดิกุเราแปลกใจกับเขามาถามแล้วก็บอกว่าเจ้าบอกถูกแล้วทีนี้จิบรีลถามท่านนบีต่อว่าฟักบิรนีอานิลอีมานถามถึงอีมานหมายความว่าถามถึงสิ่งที่จะทำให้เขาเพิ่มพูนขึ้นมาอีกก็คืออีมานแล้วท่านนบีก็ได้ตอบในอัรกานุลอีมานกฎเกณฑ์ของอีมานอัรกานอีมานทั้ง6ประการนะอันตุมินะบิลลาฮ์วะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวัลยอมิลอาคิรวะตุมินะบิลกอดะริค็อยริฮิวะชัรริคือการที่เจ้าต้องศรัทธาต่ออัลลอฮ์ศรัทธาต่อบรรดามะลาอิกะฮ์ศรัทธาต่อบรรดาคัมภีร์ศรัทธาต่อบรรดารอซูลศรัทธาต่อวันกิยามะฮ์และศรัทธาต่อการกำหนดต่างๆว่ามาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหมดญิบรีลบอกซอดักเจ้าพูดถูกถามท่านนบีต่ออีกว่าฟักบิรนีอานิลอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรท่านนบีก็เลยบอกความหมายคำว่าอิห์ซานเนี่ยที่เป็นจุดที่เราจะต้องไปถึงให้ได้หรือถ้าเราไปถึงไม่ได้เราพยายามไปถึงให้มันได้ท่านนบีบอกว่าอันตะบุดัลลอฮ์กันในการตลอดพี่น้องเอาตรงนี้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตของเรานะแล้วไปใช้ในการทำอิบาดะห์ของเราเวลาที่เราก้าวไปทำอิบาดะห์เนี่ยให้บอกเลยว่าอันตะบุดัลลอฮ์กันในการตลอดการที่เจ้าจะอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เหมือนดังที่เจ้าได้เห็นพระองค์หมายของเวลาอิบาดะห์เนี่ยมุ่งตรงหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ยังกับเราเนี่ยเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะอิลลัมตะกุนตะรอฟินฮูยะรอแต่ถ้าเราไปถึงตรงนั้นไม่ได้เนี่ยให้ลงมาขั้นหนึ่งก็คือถึงแม้ว่าเจ้าจะไม่เห็นพระองค์แต่พระองค์ก็เห็นเจ้าหมายความว่าทำอิบาดะห์เหมือนดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยกำลังมองเราอยู่กำลังเห็นเราอยู่กำลังสอดส่องเราอยู่กำลังดูการปฏิบัติของเราอยู่มาถึงอันอิห์ซานถ้าเราทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เราขึ้นมาสู่อะไรจากอิสลามอีมานมาสู่การเป็นมุห์ซินการถึงขั้นเป็นคนที่ดีอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เหมือนดังที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้เห็นเราและจิบรีลถามท่านนบีต่อว่าฟักบิรนีอานิสซาอะฮ์ บอกฉันหน่อยถึงวันกิยามะสาคือวันกิยามะท่านนบีเลยบอกกับจิบรีนว่ามันมัสอูลอันฮาบิอาลามินัสซาอิลคนที่ถูกถามเนี่ยไม่ได้รู้ไปกว่าผู้ถามหรอกหมายความว่าผู้ถามไม่รู้คนถูกถามก็ไม่รู้แล้วจิบรีนก็ถามท่านนบีถึงสัญญาณถึงเครื่องหมายของวันกิยามะวันนั้นจากหะดีษบทนี้นะพี่น้องให้เราได้รู้ว่าการที่เราจะเป็นมุสลิมมีกฎเกณฑ์มีบทบัญญัติในการดำเนินชีวิตของเรามาเพราะฉะนั้นเราต้องเดินก้าวไปสู่บทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาการที่เราจะเป็นมุมินเป็นผู้ที่มีศรัทธาในวันแรกที่เราเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมการเข้ามาสู่อิสลามเนี่ยเราจะบอกว่าไงฮะวะลากินกูลูอัสลัมนาแต่ให้พวกเขาทั้งหลายได้บอกว่าเราเป็นมุสลิมแล้ววะลัมมายะดุคุลิลอีมานุฟีกูลูบิกุมแต่ว่าอีมานยังไม่เข้าสู่หัวใจของพวกเขาแสดงว่าอะไรฮะวันนี้เนี่ยเวลาที่เราบอกว่าเราเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยต้องการการเพิ่มพูนอีมานต้องการการที่ทำยังไงก็ได้ให้อีมานของเราเพิ่มพูนขึ้นไปแล้วการอิบาดะห์ของเรามันจะเพิ่มพูนไปตามอีมานของเราอิสลามนะพี่น้องอิสลามเนี่ยมีอามันทั้งอามันที่เราปฏิบัติด้วยกับเรือนร่างอามันที่เราปฏิบัติด้วยกับคำพูดของเราด้วยกับวาจาแล้วก็อามันที่เป็นอามันกอลบีอามันที่อยู่ในใจของเราอิบนุกอยยิมได้บอกว่าชายสองคนยืนละหมาดคู่กันอิหม่ามคนเดียวกันการเคลื่อนไหวเหมือนกันแต่ผลบุญของชายสองคนนี้เนี่ยอย่างกับฟ้ากับดินคนหนึ่งละหมาดไปหัวใจล่องลอยอีกคนหนึ่งละหมาดไปเนี่ยมุ่งตรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องการผลตอบแทนจากอัลลอฮฺรำลึกถึงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการละหมาดเสมอดังที่อัลลอฮฺบอกอักิมิสศอลาตะลิซิกรีจงทำการดำรงละหมาดเพื่อการรำลึกถึงฉันเพราะนั้นพี่น้องทั้งหลายแล้วกฎเกณฑ์ของการเป็นมุสลิมเนี่ยมันก็มีกฎเกณฑ์แตกขึ้นมาเรื่อยๆเหมือนกับกฎเกณฑ์ในการปฏิบัติเนี่ยมีการแบ่งกฎเกณฑ์ปฏิบัติในเรื่องนั้นแบบนี้ในเรื่องนี้แบบนั้นจึงเวลาที่เราได้รู้กฎเกณฑ์ภาพรวมมาแล้วเนี่ยรู้จักอิสลามว่ามีกฎเกณฑ์5ประการต้องทำให้ได้ข้อไหนเราทำไปได้แล้วก้าวสู่ข้อต่อไปมีกฎเกณฑ์ในการเป็นมุมินต้องมีอัรกานอีหม่านอยู่6ประการแต่ไม่ได้หมายความว่าอีหม่านจะมีอยู่แค่นั้นอีหม่านคือการปฏิบัติที่มันทำให้เราเพิ่มพูนอีหม่านในหัวใจของเราเพราะฉะนั้นนี่คือบทบัญญัติที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางให้กับพวกเราได้บอกกับพวกเราให้เราได้มีการดำเนินชีวิตตามกฎเกณฑ์และสิ่งหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสั่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ขอเพิ่มเนี่ยคือเรื่องอะไรฮะมีเรื่องเดียวที่อัลลอฮ์ให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเพิ่มก็คืออะไรฮะร็อบบิซิดนีอิลมาโอ้ผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้ฉันด้วยสิ่งเดียวพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ได้สั่งท่านนบีขอเงินเพิ่มไม่ได้สั่งให้ท่านนบีขอปัจจัยเพิ่มขอสิ่งนั้นเพิ่มขอสิ่งนี้เพิ่มแต่อัลลอฮ์สั่งท่านนบีว่าวะกุรร็อบบิซิดนีอิลมาจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้ผู้อิบานของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยแสดงว่าในการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยมีสิ่งที่เราจะต้องเพิ่มพูนขึ้นมาเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติเราจึงมีอะไรฮะเราจึงมีการเรียนรู้เพื่อที่จะนำความรู้ของเราเนี่ยเอามาสู่การปฏิบัติให้มันถูกต้องได้บรรดานักวิชาการจึงพยายามให้มีการเรียนรู้พี่น้องมีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบบรรดาครูบาอาจารย์จึงพยายามเอาความรู้มาให้ยังเป็นระบบเป็นรูปแบบและก็ให้พวกเราเนี่ยรู้จักว่าการเรียนรู้ของเราเนี่ยอยู่ในขั้นไหนอยู่ในระดับไหนแล้วเราควรจะทำอย่างไรกับความรู้ของเราหลายคนนะฮะพี่น้องฟังฟัตวาฟังการตอบคำถามแต่กลายเป็นนักวิชาการเฉยกลายเป็นคนที่ยืนหยัดในกลุ่มไม่กี่คนด้วยกับอะไรฮะด้วยการฟังฟัตวาอย่างเดียวบางคนเนี่ยฟังฟัตวามาอ่านฟัตวามาแล้วก็เอามาตอบโต้คนอื่นแต่หารู้ไหมว่าในการอ่านฟัตวาเนี่ยถ้าใครที่เรียนวิชานะฮูซารอบนะเรียนวิชาหลักไวยากรณ์นะบางทีฟังไปในจะรู้เลยว่าอ่านภาษาอาหรับก็ไม่ถูกใส่สระก็ไม่ถูกแล้วถามว่าคนใส่สระภาษาอาหรับไม่ถูกเนี่ยพี่น้องนักวิชาการเนี่ยเขาไม่นับเลยนะเขาไม่นับว่าเป็นนักวิชาการนะ ใครจะมาบอกว่าเรื่องการใส่สละเรื่องนาคูสรอบเรื่องอะไรไม่เกี่ยวเนี่ยบอกเลยว่าเรายังห่างไกลการเรียนรู้มากเพราะนักวิชาเราอยากจะย้อนกลับไปในยุคสลัฟกลับไปพี่น้องชาวสลัฟเนี่ยเขาเรียนรู้กันยังไงคนเนี่ยนะถ้ากุรอานไม่จำเนี่ยอย่าเพิ่งมาเรียนหะดีษถ้าหะดีษไม่จำเนี่ยนะอย่าเพิ่งมาเรียนตัฟซีรอย่าเพิ่งมาเรียนชาร์ฮะดีษแล้วถ้าพวกนี้ไม่มีอยู่ในหัวเลยเนี่ยอย่าเพิ่งมาเถียงแต่ในวันนี้เนี่ยเถียงเต็มไปหมดเลยพี่น้องถามว่าอิสลามมันอยู่ตรงไหนในตัวของเราเนี่ยที่เราบอกว่าเราอยากจะเป็นมุสลิมเราอยากเป็นคนที่มีอีหม่านตามกฎเกณฑ์ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้วางมาแต่เรายังวางตัวของเราเองไม่ถูกเลยว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนเราจะไปอยู่ในจุดไหนของสังคมบางคนตอบโต้อย่างเดียวเลยตอบโต้คนนั้นโต้คนนี้คนนี้เป็นแบบนั้นคนนั้นเป็นแบบนี้แต่เวลาถามว่าอ่านฟาติฮะห์ให้ฟังหน่อยไม่อ่านเหมือนกับฟาติฮะห์ยังอ่านไม่คล่องเลยแต่คล่องในเรื่องของการตำหนิคล่องในเรื่องของการตอบโต้เพราะเราต้องย้อนกลับมาว่าการเรียนหะดีษจิบรีลที่ผมบอกกับพี่น้องไปเนี่ยนะบ่งบอกให้เรารู้ว่าการเรียนรู้ในอิสลามเนี่ยมันมีระบบมันมีรูปแบบจิบรีลรู้จักการมาถามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถามเรื่องอิสลามก่อนแล้วถามถึงอีมานแล้วถามถึงอิห์ซานให้เราได้รู้ว่าคุณต้องเป็นมุสลิมนะและกุรอานกับหะดีษเนี่ยมันมีความสอดคล้องกันเป็นมุสลิมแล้วเนี่ยเลื่อนขั้นขึ้นเป็นมุมินผู้ที่มีอีมานเพิ่มพูนขึ้นมาแล้วไปสู่มุฮซินการในระดับขั้นอิห์ซานคนที่อิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนอย่างกับเขาเห็นอัลเลาะห์ถึงแม้ว่าเขาจะไม่เห็นอัลเลาะห์ตะอาลาก็เห็นเขาเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้เนี่ยทุกการอิบาดะห์ของเขาเนี่ยเขาจะมุ่งตรงจิตใจจะมุ่งตรงสู่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่าไงฮะหมายความทุกการอิบาดะห์จะเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการบรรยายก็อิบาดะห์นะการสอนหนังสือก็คืออิบาดะห์เป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนเพราะนั้นเราต้องเอาแบบอย่างในเมื่อสิ่งที่เป็นอิบาดะห์เนี่ยพี่น้องฮะสิ่งหนึ่งที่เป็นเรียกว่าเป็นชีอะห์หลักเป็นเกณฑ์หลักของการเป็นมุสลิมเนี่ยก็คือนะฮะคือการใช้ทำความดีห้ามปรามความชั่วจนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ากุนตุมคอยรออุมมะฮ์อุคริยัตลินนาสพวกเจ้าเป็นประชาชาติที่ประเสริฐที่สุดตะมูรูนบิลมะอรูฟวะตันฮาวนะนิลมุนกัรเพราะอะไรฮะเพราะว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยใช้กันทำความดีแล้วก็ห้ามปรามความชั่วอันนี้คือมีซะของประชาชาตินี่คือความโดดเด่นของประชาชาตินี้ซึ่งอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยตำหนิประชาชาติก่อนว่ากานูลายตนาฮาวนะอัมมุนกัรินพวกคนรุ่นก่อนเนี่ยโดนสาปแช่งโดนขับไล่ออกห่างจากความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะอะไรฮะเพราะเขาไม่ห้ามปรามความชั่วแต่เราเนี่ยความโดดเด่นของประชาชาตินี้เนี่ยคือใช้ทำความดีและห้ามปรามความชั่วแสดงว่าอะไรฮะในเมื่อสิ่งนี้เนี่ยมันคือความโดดเด่นของเราแสดงว่าในจุดนี้เนี่ยมันต้องมีสุนนะต้องมีสุนนะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องมีแบบอย่างจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องคำนึงอยู่เสมอก็คือเราคือมุสลิมเราคือคนที่จะต้องนำหลักการของอิสลามเนี่ยเอามาใช้เพื่อเป็นแบบอย่างเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นความสวยงามของมุสลิมพี่น้องคิดไหมว่าทำไมวันที่บรรดาซอฮาบะห์ขออนุญาตท่านนบีว่าจะจัดการกับมุนาฟิกท่านนบีบอกว่าไม่ได้ทั้งที่มุนาฟิกเนี่ยเลวสุดแล้วนะอัลลอฮ์บอกอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัรกินอัสฟัลมินันนาร์แท้จริงบรรดาคนมุนาฟิกในนรกชั้นต่ำสุดคือมุนาฟิกอิติกอดีนะเรื่องหลักการศรัทธานะแต่เวลาซอฮาบะห์บอกว่าเดี๋ยวฉันตัดคอมันเองคนเนี้ยท่านนบีบอกไม่ได้ลายุตะฮัดดะซุนนัสอันนะมุฮัมมัดันกอตละอัศฮาบะห์จะให้คนมาบอกว่ามุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองไม่ได้หมายความว่าท่านนบีเอาใจใส่กับภาพลักษณ์อย่างมากภาพลักษณ์การเป็นมุสลิมเนี่ยว่าในวันนั้นเนี่ยพี่น้องสงครามอุฮุดสงครามเดียวเนี่ยนะกองทัพไป1,000 คนอับดุลลอฮ์บินซะบะห์เอามุนาฟิกกลับมา300 กว่าคนนะแสดงว่ามุนาฟิกในนครมะดีนะห์นี่ 30% ได้นะเอาอย่างน้อยๆก็ 20% เพราะนั้นท่านนบีจึงอยู่ในสังคมอยู่ในนครมะดีนะห์เนี่ยแบบให้ผู้คนได้เห็นว่า อิสลามมีแต่ความสวยงามเพราะนั้นวันนั้นเนี่ยท่านนบีไม่อยากจะให้คนมามองว่าอิสลามเนี่ยมุฮัมมัดฆ่าพวกตัวเองวันนี้เราก็ต้องเอาใจใส่กับภาพลักษณ์พี่น้องภาพลักษณ์ของการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยว่าวันนี้การเผยแพร่การสอนศาสนาของเราการแสดงความเป็นอิสลามของเราเนี่ยมันกระจายออกไปทั่ววันนี้เราพูดคุยกันในวงนี้เรามีการไลฟ์สดออกไปบรรดามุสลิมได้ดูแต่หารู้ไหมว่ามีคนที่ไม่ใช่มุสลิมเขาก็ดูแสดงว่าภาพลักษณ์ในการเป็นมุสลิมของเราเนี่ยเราต้องเอาใจใส่อยู่เสมอเพราะเราต้องการเผยแพร่เราไม่ได้ต้องการที่จะตีกรอบตีกำแพงให้คนมาอยู่แค่ของเราเพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมีแต่การเผยแพร่มีแต่การอยากจะให้ผู้คนได้มีความเข้าใจเพราะฉะนั้นคำว่ามุสลิมนะคำว่าฉันคือมุสลิมเนี่ยมันคือการที่เราต้องพร้อมในการที่จะเอากฎเกณฑ์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาให้อุลามะให้คำนิยามของอิสลามเนี่ยว่าอิสลามเนี่ยคืออันอิสติสลามลิลลาห์บิตเตาฮีดวัลอินกิยาดละฮูบิตฏออะห์วัลบะรออะตุมินัชชิรกิวะอะห์ลิคือการยอมจำนนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยกับการให้เอกภาพต่อพระองค์วัลอินกิยาดละฮูบิตฏออะห์แล้วการคอยตามในการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและวัลบารออะตุมินัชชิรกวะอะห์ลิแล้วการออกห่างจากการตั้งภาคีต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและสิ่งที่เกี่ยวพันกับการตั้งภาคีสิ่งที่เป็นพวกการตั้งภาคีเพราะนั้นนี่คืออิสลามเราจึงต้องฉายภาพความเป็นอิสลามให้กับสังคมได้เห็นความสวยงามของอิสลามเมื่อในท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาใจใส่กับการให้คนได้เห็นความเป็นอิสลามท่านนบีจริงจังกับบรรดาซอฮาบะห์ที่เขาได้รู้อยู่แล้วก็ทำผิดแต่ท่านนบีมีการผ่อนปลนกับคนที่เพิ่งจะมาเรียนรู้ใหม่แล้วท่านนบีเอาใจใส่กับการพูดในวงรวมเนี่ยเอาใจใส่กับคนที่อ่อนแอเอาใจใส่กับคนที่ยังไม่ค่อยรู้แล้วก็พูดด้วยกับการสอนแต่เรื่องการตำหนิเรื่องของการโจมตีเรื่องของการอะไรเนี่ยพี่น้องฮะถามว่าท่านนบีดะอาวะห์ท่านนบีเผยแพร่ด้วยการโจมตีเนี่ยอิสลามจะมาถึงเราไหมถามว่าเราเนี่ยชอบไหมถ้าคนหนึ่งพูดไปด่าไปอ่ะแสดงว่าถ้าท่านนบีพูดไปด่าไปเนี่ยชาวกุเรชจะรับอิสลามไหมเอาสักคนหนึ่งอ่ะไม่มีใครรับหรอกพี่น้องเพราะนั้นย้อนกลับมาเอาแบบอย่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแสดงความเป็นมุสลิมของเราขึ้นมาแล้วก็ให้สิ่งที่เป็นอิสลามเนี่ยมันสะท้อนทั้งคนที่เป็นมุสลิมแล้วคนที่เป็นกาเฟรสุดท้ายจะบอกกับพี่น้องว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเมื่อ500ปีก่อนทั้งประเทศคือฮินดูนับถือศาสนาฮินดูแต่หลังจากที่พ่อค้าชาวเยเมนเดินทางมาเอาสินค้ามาขายพร้อมกับอีหม่านที่เขามีแสดงภาพลักษณ์การเป็นมุสลิมให้ชาวอินโดนีเซียได้เห็นหมู่เกาะอินโดนีเซียทั้งประเทศปัจจุบันนี้เนี่ยมุสลิมในอินโดนีเซียเนี่ย200กว่าล้าน 97% เป็นมุสลิมไม่ได้มีใครลากดาบมานะพี่น้องไม่ได้มีใครถือปืนมาจ่อคอเขาแต่พ่อค้าที่มาแสดงความสวยงามภาพลักษณ์ความเป็นมุสลิมให้เขาเห็นแล้วเขาก็รับอิสลามวันนี้เราต้องฉายภาพลักษณ์ความเป็นอิสลามของเราให้คนได้เห็นทั้งภาพลักษณ์การดำเนินชีวิตแล้วก็ภาพลักษณ์ในการสอนเพื่อผู้คนเขาจะได้มีความรักในอิสลามแล้วก็อยากจะเข้ามาสู่การเป็นมุสลิมนะครับผมก็คงจะฝากพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะเวลาที่เหลือคงให้อาจารย์มุฮัมมัดได้ให้ความรู้กับพี่น้องนะครับวันนี้ต้องมาอัพพี่น้องด้วยนะฮะว่าสภาพดูจะง่วงนอนไปหน่อยนะเห็นบางข้อจะบอกว่าง่วงบ่อยเหลือเกินนะเมื่อเช้าตั้งแต่เช้าเลยนะอยู่กับนักเรียนอยู่กับโรงเรียนนะครับแล้วก็จนตอนนี้เนี่ยนะก็มาพบปะกับเด็กๆนะครับแล้วก็มาพูดคุยกับพวกเรานะครับก็ขอให้อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนทุกท่านนะและขอให้เราได้ไปรวมกันในสวงสวรรค์ชั้นสูงสุดนะครับท่านพี่เราอัสสลามุอะลัยกุมครับจาซากุมุลลอฮุค็อยรอนนะครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงตอบแทนคุณงามความดีให้กับท่านอาจารย์อับดุลชะโกรนะครับกับสาระวิชาการนะครับที่ท่านได้พูดคุยเพื่อเป็นการเน้นย้ำนะครับเชิญชวนเรียกร้อนตัวผมเองด้วยและก็ท่านพี่น้องทุกๆคนด้วยให้ได้รู้ถึงมุมมองของอัลอิสลามนะครับท่านได้เน้นย้ำกับเราในหลายเรื่องหลายราวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรุกนของอัลอิสลาม ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องรุกลของอัลอีมานและที่สำคัญที่สุดอยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องในวันนี้คืออัลอิห์ซานอัลอิห์ซานก็คืออะไรครับหลักคุณธรรมที่เราแปลกันเป็นภาษาไทยหลักคุณธรรมหลักคุณธรรมหลักคุณธรรมแต่สิ่งที่กำลังจะบอกกับท่านพี่น้องก็คือทุกวันนี้สังคมมุสลิมของเรากำลังฉายภาพที่ไม่มีคุณธรรมเอาเสียเลยในสังคมของเราผมจะยกตัวอย่างให้ท่านพี่น้องได้เห็นง่ายๆก็คือใน Facebook ของเราเนี่ยทุกวันนี้ความละอายความจริยธรรมความเป็นคุณธรรมไม่ได้มีหลงเหลืออยู่แล้วอันนี้พูดในมุมที่อะไรครับในมุมที่ลบบ้างไอ้มุมที่ดีถามว่ามีไหมอัลฮัมดุลิลละห์มีแต่ไอ้ในมุมที่ไม่ดีเนี่ยท่านพี่น้องที่รักในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับวันนี้เราเห็นเยอะแยะมากมายเลยใน Facebook ของเราทิ่มแทงกันเสียดสีกันดูถูกเหยียดหยามกันด่าทอกันด้อยค่ากันนะครับตำหนิติติงซึ่งกันและกันสิ่งต่างๆเหล่านี้ที่มันเกิดขึ้นใน Facebook ของเรานะท่านพี่น้องหลักๆแล้วคือมาจากอะไรครับขาดความละอายขาดความเอียซานขาดหลักคุณธรรมที่มีต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ดุชโกได้บอกกับเราไว้แล้วอย่างชัดเจนว่าเราจะทำอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทำเรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ต้องคิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺเห็นอัลลอฮฺเห็นในเรื่องของคำพูดของเราได้ยินในคำพูดของเรารู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำแต่สังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ท่านพี่น้องลองไปพิจารณาดูในเฟซทุกวันนี้ใครด่าใครครับกาเฟตก็ไม่ได้มาด่าเราเลยนะครับกาเฟตไม่ได้มากินเนื้อกินหนังคนที่เป็นนักวิชาการไม่ใช่แต่คนที่มาด่าคนที่มาว่าคือใครคือคนที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมและไหนเราบอกว่าเราเป็นมุสลิมล่ะมุสลิมคือพี่น้องกันมุสลิมเปรียบเสมือนเรือนร่างเดียวกันส่วนหนึ่งส่วนใดเจ็บปวดส่วนอื่นย่อมเจ็บปวดด้วยเอาไปไว้ตรงไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นใน Facebook เนี่ยท่านพี่น้องผมกำลังจะชี้ท่านพี่น้องได้เห็นว่าสังคมทุกวันนี้นะที่มันไม่มีความเป็นปึกแผ่นความสมัครสมานสามัคคีเรียกร้องอะไรกับเขาไม่ได้ไม่มี power ไม่มีพลังเพราะอันเนื่องมาจากอะไรอ่ะเพราะว่าพี่น้องมุสลิมของเราท่านพี่น้องที่รักครับเป็นยังไงแทงกันเองลดค่ากันเองไม่ให้เกียรติกันเองผมถามท่านพี่น้องนิดหนึ่งถ้าวันนี้สังคมมุสลิมของเราไม่ให้เกียรติกันไม่ให้ค่ากันเองท่านพี่น้องลองบอกซิว่ามุสลิมของเราจะไปเรียกร้องอะไรจากใครเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เห็นคือในสังคมมุสลิมของเราครับคือขาดอะไรขาดอัลอิห์ซานขาดในเรื่องของความละอายในการที่เราจะพูดในการที่เราจะพิมพ์ในการที่เราอะไรจะด่าอะไรก็แล้วแต่หลักการศาสนาคนทุกคนท่านพี่น้องผมกำลังจะบอกคนต่างๆเหล่านี้ที่กำลังโพสต์ที่กำลังอะไรทิ่มแทงคนที่เป็นครูบาอาจารย์โพสต์ด่านั่นโพสต์ด่านี่กำลังจะบอกว่าท่านนี่กำลังไม่เกรงกลัวอัลลอฮ์คนที่เกรงกลัวอัลลอฮ์เขาจะระมัดระวังแบบสุดกลัวแล้วทุกคำพูดอะทุกคำพูดเพราะฉะนั้นผมพูดกับท่านพี่น้องหลายๆครั้งนะครับว่าการที่เราจะพิมพ์อะไรก็แล้วแต่การที่เราจะพูดอะไรก็แล้วแต่การที่เราจะฟังอะไรก็แล้วแต่ให้คิดอยู่เสมอว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงบรรดามาลาอิกะฮ์นั้นมาสอดส่องมาดูแลในพฤติกรรมการกระทำของเราอย่าลืมนะครับอย่าลืมเอาเป็นว่าฉันอร่อยปากฉันอร่อยมือฉันสะใจที่ด่ามันฉันสะใจที่อะไรที่ได้ทิ่มแทงมันไม่ได้มีใครชนะหรอกครับในที่สุดแล้วคนบุคคลเหล่านี้เป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นบุคคลที่ไม่เข้าใจหลักคำสอนของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นบุคคลที่อ้างชื่ออ้างตนว่าเป็นมุสลิมแต่ไม่เข้าใจหลักคำสอนอัลอิสลามเลยเพราะฉะนั้นถ้าคนที่เข้าใจนะครับคนที่เข้าใจความเป็นอิสลามคนที่เข้าใจความว่าเป็นมุสลิมเขาจะระมัดระวังมากๆเลยในการที่จะนะครับไปสอดส่องไปสอดแนมไปทิ่มแทงเขาจะระมัดระวังมากเลยเราจะพูดถึงบุคคลที่3อ่ะแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องลองนึกสภาพดูท่านพี่น้องนึกอยากจะด่าวันไหนด่านึกอยากจะโพสต์ด่าใครด่าท่านพี่น้องถามว่าความละอายความเป็นคุณธรรมที่อยู่ในตัวหายไปไหนหมดอ่ะเราเป็นมุสลิมเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ดุชโกตได้บอกนะทำไมเราไม่โชว์อัตลักษณ์ให้สังคมอื่นเขาได้เห็นสังคมมุสลิมของเราเนี่ยท่านพี่น้องหลักกออิดะห์ข้อหนึ่งอัลอัมรุบิลมารูฟวันนะฮยูอานิลมุนกัรเนี่ยท่านพี่น้องอันนี้คือจุดเด่นกว่าทุกๆสังคมที่เขามีเลยเวลาของเรามีแบบนี้เราไม่คุยกันท่านพี่น้องลองสังเกตดูไหมครับอะไรที่เป็นเรื่องคุณธรรมความดีเนี่ยท่านพี่น้องเราพูดกันเราอยากจะสอนเราอยากจะบอกกันแต่เวลาเรามาเรื่องในถึงของอันนะฮยูอานิลมุนกัรน้อยคนที่จะกล้าทำเพราะคนที่ทำไปนะท่านพี่น้องส่วนมากแล้วจะโดนว่าส่วนมากแล้วจะโดนด่าส่วนมากแล้วจะโดนตำหนิ ส่วนมากแล้วจะโดนติติงแต่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะโดนติติงยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องทำเพราะถามว่าทำไมเราถึงต้องทำเพราะเราต้องการที่จะฉายภาพไปสังคมอื่นเขาได้เห็นว่าอ๋ออิสลามเนี่ยเวลามันมีเรื่องอะไรมันดีเว้ยมันดีเว้ยมันมีเรื่องอะไรดีๆมันบอกกันมันดีเว้ยมันมีเรื่องอะไรที่ไม่ดีมันก็เตือนกันติติงกันห้ามปรามกันนี่คืออิสลามนี่คืออิสลามเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจารย์อับดุลชะกูรได้เน้นกับท่านพี่น้องเนี่ยมีหลายข้อมากๆเลยผมอยากจะสรุปแล้วก็อยากให้ท่านพี่น้องได้คิดในสิ่งที่ท่านพูดว่าสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้เนี่ยหลายต่อหลายคนท่านพี่น้องผมบอกกับท่านพี่น้องตามคนมุสลิมของเราแต่ละคนไม่รู้หน้าที่ของตัวเองท่านพี่น้องต้องเข้าใจนะครับคนที่เป็นมุสลิมที่เราอ้างเราเป็นมุสลิมหลายต่อหลายคนเป็นอาลิมเป็นผู้รู้หลายต่อหลายคนเป็นนักเรียนหลายต่อหลายคนเป็นอาวามไม่รู้เรื่องอะไรเลยแต่บางครั้งบางคราวคนอาวามเนี่ยท่านพี่น้องวันนี้รู้ดีกว่าคนที่เป็นนักวิชาการเดี๋ยวซ้ำไปวันนี้รู้ดีถามว่าเรียนหรือไม่เรียนหรือเปล่าเปล่าคนที่จะเรียนรู้ในท่านพี่น้องมันต้องมีดารายามันต้องผ่านวิธีการมันต้องผ่านกระบวนการไม่ใช่ว่าไปฟังเข้ามา 2-3 ทีก็ว่าเอาแล้วมันต้องมีรายละเอียดของมันมันต้องมีรายละเอียดเรื่องแต่ละเรื่องที่เขาอะไรเขาถกเขาเถียงกันในท่านพี่น้องมันต้องมีกิริยามารยาทอะไรมาคลุมด้วยมีอิสลามมาคลุมด้วยถามว่าถกเถียงกันได้ไหมในอิสลามอ่ะได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่อย่างใดเลยเรื่องการถกเถียงกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ทั้งหลายต้องปวงต้องเอาอิสลามต้องเอามารยาทกิริยามารยาทไปครอบเอาไว้ด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาอิสลามเราไม่เอาอิสลามไปครอบไม่เอาอิสลามไปครอบอะไรจะเกิดขึ้นนะความบาดหมางเกิดขึ้นแล้วมันก็เกิดขึ้นในสังคมมุสลิมของเราทุกวันนี้ถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบถามว่าใครจะเป็นคนรับผิดชอบคนที่เป็นครูบาอาจารย์เราต้องสอนเราต้องบอกท่านพี่น้องจะอย่างไรก็แล้วแต่ท่านพี่น้องถ้าวันนี้เราบอกว่าพี่น้องมุสลิมของเราอะนะพี่น้องมุสลิมของเราที่เขาไม่เห็นตรงกับเราอะใครมีค่าใครกล้าฟันธงว่าคนนี้เขาออกจากแนวทางซะลัฟเขาไม่ใช่ซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมใครกล้าพูดอะบรรดานักวิชาการก่อนหน้านี้เนี่ยเขายังไม่กล้าพูดเลยแต่เวลามารุ่นเราเนี่ยท่านพี่น้องเปรี้ยงไอ้นี่ไม่ใช่ซุนนะห์ไอ้นี่ไม่ใช่แนวทางซะลัฟเรากล้าหาญกันขนาดนั้นเลยเหรอแล้วทั้งเนี่ยเราไม่ได้เป็นบุคคลที่เรียนนะอ่านภาษาอาหรับยังไม่ออกเลยอย่างที่อาจารย์อับดุลชะกูรว่ามาอ่านฟาติฮะห์ให้ฟังดูสิอ่านถูกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยคือเราไม่รู้หน้าที่ของตัวเองสถานะของตัวของเราเองว่าเราอยู่ในสถานะใดคนที่เป็นสถานะบรรดานักวิชาการเขายังไม่โครมกันถึงขนาดนี้เลยเขาให้เกียรติเขาเอียติรอมซึ่งกันและกันส่วนคนที่เป็นตอลาบุลอิลม์ก็ไปเรียนไปฟังไปทำความเข้าใจส่วนคนที่เป็นอาวามทํำยังไงอะเรื่องบางเรื่องอยู่เฉยๆบ้างอย่าไปกวนน้ำให้มันขุ่นเรื่องบางเรื่องมันเป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปนั่นแหละเพราะมันเป็นอย่างนี้มาแต่นานนมแล้วเพราะฉะนั้นเราอะไรครับเราไปทำให้ความเป็นมุสลิมที่มันอยู่ของเรานะบางทีมันเลยเถิดไปไม่รู้เขาเรียกไม่รู้หน้าที่ไม่รู้หน้าที่สิ่งที่ผมอยากจะพูดกับท่านพี่น้องในวันนี้เนี่ยอาจารย์อับดุลชะกูรได้พูดไปเรื่องของความรู้สำคัญมากๆเลยไม่ว่าจะขนาดไหนก็แล้วแต่อาจารย์อับดุลชะกูรเนี่ยเรียนมาขนาดนี้แล้วถามว่าทุกวันนี้ยังต้องเรียนไหมยังต้องเรียนอีกยังต้องความเข้าใจอีกยังต้องอ่านอีกหนังสือแล้วถามว่าคนที่เรียนมาขนาดนี้ตัวผมเองก็เรียนมาขนาดนี้เรื่องบางเรื่องทุกวันนี้ผมยังต้องเรียนอีกผมยังต้องเรียนกับอาจารย์อับดุลชะกูรหรือเรื่องบางเรื่องผมยังต้องเรียนกับอาจารย์อาดัมเลยแต่บางคนในท่านพี่น้องเหิมเกริมหาญกล้าเพิ่งจะมาเรียนมาเมื่อนี่เองบางคนนะพูดถึงบางคนนะเพิ่งจะเรียนมาเมื่อนี่เองฟังอาจารย์ครูบาอาจารย์มาไม่กี่ปีเองฟังมาไม่กี่ชั่วโมงเองกล้าหาญชาญชัยถึงขนาดทิ่มแทงคนที่เป็นครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นผมบอกว่าเรื่องเนี่ยผมไม่เห็นด้วยคนที่เป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเขาไม่ด่ากันขนาดนี้แต่คนที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาคนที่เป็นอาวามทั่วๆไปท่านกล้าขนาดไหนอ่ะไว้รับนะครับท่านจะรับเรื่องของท่านแต่สำหรับตัวผมเองขอเตือนท่านผ่านทางเฟซไลฟ์สดเนี่ยผ่านทางเนี่ยหลังจากนี้ต่อไปจะมาโพสอะไรว่าผมไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดผมมาอัพให้ ผมยกโทษในท่านให้จะมาด่าผมจะอะไรก็ว่าไปไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดถามว่าทำไมผมถึงอภัยให้กับท่านได้สิ่งที่ผมคิดอยู่เสมอเวลาที่คนด่าผมเวลาที่มีใครคนใดคนหนึ่งส่งเมสเสจมาด่าผมกำลังจะบอกกับคนทุกคนที่ด่าผมว่าผมไม่โกรธเคืองท่านเลยถามว่าทำไมถึงไม่โกรธเคืองท่านเลยเพราะท่านคือพี่น้องร่วมศาสนาเดียวกับผมเพราะท่านยังไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นสิ่งวันนี้ที่ผมพูดกับท่านพี่น้องเนี่ยเรื่องอิลมูเรื่องความรู้ที่อาจารย์อับดุลชะกูรได้เน้นย้ำกับท่านพี่น้องไปเนี่ยต้องให้ความสำคัญครับเราต้องเรียนรู้ว่าเรื่องหนึ่งไม่ได้หมายความว่าเราจะไปสรุปเพียงแค่ว่าได้หรือไม่ได้ไม่ใช่เราต้องรู้ต้นตอด้วยที่เราต้องรู้ต้นตอมันด้วยที่มันได้นะเพราะอะไรที่มันไม่ได้นะเพราะอะไรไม่ใช่ว่าวันนี้เรามาจับปลายคำตอบแล้วบอกอ๋อไม่ได้อาจารย์กูบอกไม่ได้พอจบมันไม่ใช่ครับเราเก่งขนาดไหนอ่ะท่านพี่น้องบรรดานักวิชาการบรรดาอุลามะสมัยก่อนนะที่เขาสอนเขาเรียนเขาบอกกับเรามาเนี่ยท่านพี่น้องเขาไม่มีใครเลยนะที่จะไปบอกว่าคนนั้นตรงคนนี้ไม่ตรงคนนั้นใช่คนนี้ไม่ใช่แต่มารุ่นเราเนี่ยเราหาญกล้ากันถึงขนาดนั้นถึงขนาดที่จะดูถูกดูแคลนคนที่เรียกร้องให้คนไม่รู้จักอัลลอฮ์เนี่ยใจท่านคิดอะไรอยู่ความเป็นมุสลิมในตัวของท่านมันเป็นอะไรอยู่หรือใจของท่านมันมืดบอดหรือใจของท่านมันหยาบโลนหรือใจของท่านมันเป็นหัวใจที่มืดบอดหรือว่าป่วยไปแล้วเพราะฉะนั้นท่านพี่น้องที่ศรัทธามั่นต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งหลายครับคนที่เป็นครูบาอาจารย์ทุกคนแน่นอนที่สุดย่อมได้รับคำตำหนิอยู่แล้วเวลาที่พูดอะไรไปแล้วไม่ถูกใจคนมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยท่านพี่น้องเรื่องบางเรื่องเผื่อเอาไว้บ้างอย่าตึงจนกระทั่งจนเกินไปทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาก็ไม่ได้ตึงอะไรเปรี้ยกันจนขนาดนี้เรื่องบางเรื่องเขาอะไรเขามองไม่ตรงกันแต่เขาไม่ได้ทะเลาะกันนะท่านพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้นะแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องลองบอกสิ คนที่มองกันสองข้างผมก็มีบางเรื่องกับอาจารย์อดัมที่ไม่ตรงกันผมก็มีบางเรื่องกับอาจารย์ดูชโกที่ไม่ตรงกันในเรื่องฟิกผมถามว่ามีปัญหาอะไรไหมมันไม่ควรที่จะมีปัญหาแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องใครทำให้มีปัญหาถ้าไม่ใช่คนที่อ้างตนว่าเป็นมุสลิมเพราะฉะนั้นความเป็นมุสลิมที่อยู่ในตัวของคนคนนั้นท่านพี่น้องเป็นมุสลิมแต่ชื่อแต่ไม่เคยรักษาอัตลักษณ์ชาเอตความเป็นภาพลักษณ์ของอัลอิสลามให้ได้เห็นเลยพูดง่ายๆครับไม่เคยทำอะไรเลย ไม่เคยทำอะไรเลยแต่พยายามทำให้สังคมมุสลิมของเรามันอ่อนแอลงไปเรื่อยๆนี่นะครับมุสลิมเพราะฉะนั้นความรู้ต่างๆที่เราควรจะเรียนรู้และทำความเข้าใจเนี่ยท่านพี่น้องเราขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่อาจารย์อับดุลชะกูรได้บอกกับเราขออยู่ตลอดเวลาแต่ทุกวันนี้มุสลิมเราส่วนมากขออะไรขอให้เงินเพิ่มพูนขอให้อายุยืนยาวแต่ไม่ได้บอกว่าผิดนะขอให้มีริสกีเยอะๆขอให้มีลูกหลานเยอะๆขอไปเถอะไม่ได้มีปัญหาอะไรหรอกแต่ประเด็นคือหลังจะบอกว่าอย่าลืมขอเรื่องความรู้อัลลอฮุมะซิดนีอินมันนาฟิอันเนี่ยขอกันเยอะๆถามว่าทำไมถึงต้องขอให้เรามีความรู้ถ้าเรามีความรู้ที่เพิ่มพูนเยอะๆมันจะทำให้เรานั้นรู้จักอิสลามเยอะเวลาที่เรารู้จักอิสลามเยอะมากๆมันจะทำให้เราเนี่ยรู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นเวลาที่เรารู้จักอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นมันจะทำให้ใจของเรานั้นทำตนต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามากขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากจะเน้นย้ำมาท่านพี่น้องอีกหนึ่งเรื่องนะครับ อีกหนึ่งเรื่องคือความหวานฉ่ำนะความหวานฉ่ำในเรื่องของความเป็นพี่น้องมุสลิมเพราะฉะนั้นคือเราเห็นความแตกแยกในสังคมมุสลิมของเราเนี่ยผมเห็นมาเยอะแล้วก็ผมเห็นมานานแล้วตั้งแต่จบกลับมาเนี่ยมันมีหลายเรื่องนะครับที่บางเรื่องมันไม่ควรที่จะเป็นเรื่องแต่วันนี้เราก็เอามาเป็นเรื่องผมก็ไม่รู้นะในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรคือจริงๆอะผมอยากให้ สังคมมุสลิมเมืองไทยของเราเอาเมืองไทยของเราก่อนอยากให้บรรดานักวิชาการคนที่เป็นผู้รู้นะได้มารวมตัวกันเป็นสภาอุลามะเนี่ยผมอยากเห็นมากเลย วันนี้ทุกวันท่านพี่น้องลองดูสิครับคือเราจะทำงานอยู่คนละองค์กรไม่ได้มีปัญหาครับอาจารย์อับดุลชูกูรอยู่อีกองค์กรหนึ่งอยู่องค์กรโรงเรียนศรัทธาชนมูลนิธิเขาเรียกอะไรนะยาตีมทีวีผมทำงานอยู่ที่โรงเรียนอนุรักษ์มรดกอิสลามคือเราไม่ได้มีอะไรเราสามารถที่จะแยกกันทำงานได้แต่ถึงเวลาจริงๆเราสามารถที่จะพูดคุยกันได้ปรึกษาหารือกันได้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่เราอยากเห็นมากๆเลยอยากให้มันเกิดขึ้นซึ่งบางคนเนี่ยท่านพี่น้องต้องบอกตามตรงนะครับในโรงเรียนที่เป็นสุนนะของเราด้วยกันเนี่ยอาจารย์ดุลชูกูรเราอยากที่จะอะไรครับเราอยากที่จะไปด้วยกันไปมาหาสู่กันโดยปกติอ่ะแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องลองสังเกตดูสิครับเวลาจัดงานโรงเรียนนี้ไอ้นี่ไม่ใช่พวกฉันไม่ไปท่านพี่น้องลองสังเกตดูมันเป็นแบบนี้ไหมเวลามันเป็นแบบนี้แล้วท่านพี่น้องจะไปรบประมืออะไรกับใครอ่ะขนาดพวกกันเองอ่ะยังไม่เอาเลยพวกกันเองยังไม่เอาเลยแล้วถามว่าเราจะไปรบประมืออะไรกับใครเราจะไปต่อสู้อะไรกับใครพละกำลังมันจะมาจากไหน power มันจะมาได้ยังไงไม่มีทางครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมบอกกับท่านพี่น้องในวันนี้คืออะไรอ่ะคืออยากจะให้ท่านพี่น้องทุกๆคนนะครับได้ชิมได้ลิ้มรสของความหวานอยากได้กันไหมล่ะต้องทำให้ได้ด้วยนะครับหะดีษบทหนึ่งท่านนบีมุฮัมมัด ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันซัรฮูอัยยะจิดะฮะลาวะตันอีมานีฮะลาวะตัลอีมานีฟัลยุฮิบบัลมัรอะลายุฮิบบุฮุอิลลัลลอฮ์เนี่ยผมอยากให้เกิดขึ้นมากเลยผู้ใดอยากชิมความหวานแห่งอีหม่านอยากมีกันไหมล่ะอยากชิมไหมอยากได้รสชาติที่หวานฉ่ำกันไหมคำตอบอยากได้ทุกคนแหละแต่ประเด็นคือทำได้ไหมประเด็นคือทำได้ไหมคนทุกคนอยากรับอยากรับรสของความหวานแน่นอนที่สุดไม่มีใครอยากรับรสของความขมหรอกครับแต่ถ้าเกิดว่าอยากรับทำยังไงอ่ะผู้ใดอยากชิมความหวานแห่งอีหม่านก็จงรักเพื่อนเขานะเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพื่อนยังไงที่เราควรจะรักในท่านพี่น้องที่เราจะสังเกตดูเนี่ยวันนี้คนทุกคนที่เราบอกว่าเขาเป็นมุสลิมนะท่านพี่น้องโดยพื้นฐานและถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมแน่ๆเนี่ยหลักๆคือเขาเป็นพี่น้องเราให้เราตั้งสมมุติฐานไว้เลยว่าให้เราคิดเอาเลยเวลาโดยพื้นฐานละเขาคือพี่น้องเราไม่ต้องไปไม่ต้องไปนั่งเช็คดูก่อนว่าให้ตกลงเนี่ยเขาเดือนในหรือเดือนนอกไม่ต้องไปเช็คขนาดนั้นถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นมุสลิมเขาคือพี่น้องเราแต่ทุกวันนี้ท่านพี่น้องแยกกันด้วยอะไร ทุกวันนี้แยกกันด้วยอะไรครับไอ้นี่เดือนในไปไอ้นี่เดือนนอกไปอย่างนั้นนะครับอิสลามอย่างนั้นเดือมุสลิมเดี๋ยวเวลาเรามาพูดแบบนี้อาจารย์อดัมผมโดนอีกโลกสวยอาจารย์มุฮัมมัดเลิกสวยอาจารย์มุฮัมมัดเปลี่ยนไปแล้วอาจารย์มุฮัมมัดนู่นนี่นั่นไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดเลยครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้ผมเรียกร้องให้คนทุกคนเนี่ยมีจิตสำนึกของความเป็นมุสลิมรู้หน้าที่ของตนเองว่าเราจะแสดงพฤติกรรมการกระทำอะไรกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเราเนี่ยเราจะทำอะไรช่วงเวลาไหนควรที่จะแข็งช่วงเวลาไหนควรที่จะกลางอยู่กลางๆหน่อยช่วงเวลาไหนที่ควรจะอ่อนก็อ่อนไม่ใช่ทุกบริบทแข็งหมดเลยมันใช่หรอครับมันไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลักการอัลอิสลามที่อยากจะเน้นย้ำให้กับท่านพี่น้องในวันนี้นะผมไม่รู้จบกี่โมงอาจารย์อดัมเดี๋ยวอาจารย์อดัมอาจจะมาสรุปในช่วงท้ายผมอยากจะเน้นย้ำท่านพี่น้องแบบนี้นะครับว่าความรักที่เราควรจะมีผมเน้นเรื่องความรักละกันความรักเนี่ยมันทำให้หวานมันนะหวานไหมความรักแรก อาจารย์พิชกุลบอกว่าแรกความรักมันทำให้หวานนะลองนึกดูดีๆความรักระหว่างสามีภรรยามันหวานไหมหวานความรักระหว่างพ่อแม่หวานไหมหวานความรักระหว่างเพื่อนหวานไหมหวานแต่ความรักที่หวานที่สุดคือความรักที่มีต่อพี่น้องมุสลิมความรักที่มีต่อพี่น้องมุสลิมจะอย่างไรก็แล้วแต่เขาคือมุสลิมร่วมศาสนาเดียวกับเราสิ่งใดที่เราเห็นว่าเขาผิดพลาดสิ่งใดที่เราเห็นว่าเขาทำไม่ถูกเราต้องติติงเราต้องเตือนเขาด้วยกับมารยาทของอิสลามเราอย่าเป็นบุคคลที่อะไรครับไปเตือนลับหลังไป ไปโพสต์ออกมาไปตั้งกระทู้มาแล้วให้คนอื่นมาเม้นมาเราไม่ไหวรับหรอกครับเราไม่ไหวรับอันนี้ผมบอกตามตรงท่านพี่น้องไม่ไหวรับกับพฤติกรรมการกระทำที่เราได้โพสต์ได้เม้นไปเพราะฉะนั้นเน้นย้ำกับท่านพี่น้องทุกๆคนเราจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดกันแล้วแต่ให้เราคิดอยู่เสมอว่าเราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์เราเป็นมุสลิมแล้วในที่สุดเราก็จะต้องกลับไปพบอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราได้ยินประโยคนี้ได้ยินอายะนี้กันอยู่ทุกเมื่อชั่ววันอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนต้องคิดอยู่เสมอเราจะทำอะไรกันแล้วแต่ต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ทุกสิ่งที่ท่านทำต้องกลับไปหาอัลลอฮ์คิดอยู่เสมอว่าวันหนึ่งเราต้องกลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและถ้าเกิดว่าเรากลับไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลละห์มีสิ่งที่ดีเยอะแยะมากมายเราก็จะได้รับความปลอดภัยแต่ถ้าเกิดว่าเราทำสิ่งที่ไม่ดีในที่สุดเราก็ต้องพบกลับไปพบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและแหละชีวิตหลังจากนั้นเราจะตอบอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างไรในขณะที่เราไปทิ่มแทงหรือว่าไปดูถูกเหยียดหยามกับคนที่เป็นพี่น้องมุสลิมเพราะฉะนั้นให้ความสำคัญนะครับหวานมันฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นมุสลิมฉันเป็นมุสลิมทำอะไรทำอิสลามให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามสิ่งที่เราอ้างตนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับนั่นเป็นสิ่งที่อยากจะเน้นย้ำกับท่านพี่น้องทุกๆคนในวันนี้อาจารย์ดุชกุลมีอะไรไหมฮะไม่มีครับเรียนเชิญท่านอาจารย์อดัมนะครับเพื่อจะมาสรุปครับอาจารย์ครับครับก็พี่น้องมีคำถามไหมครับสามารถถามได้นะครับอาจารย์มาอยู่กับเราแล้วฮะมีคำถามไหมครับผมถามได้ครับผมมามีคำถามไหมฮะเด็กๆมีคำถามไหมเล็มกันหมดแล้วมีคำถามนะครับจากนักเรียนของเราท่านหนึ่งนะฝากผมมาเมื่อกี้บอกว่าถ้าหากผู้รู้เนี่ยขัดแย้งกันและอย่างลูกศิษย์อย่างเราเนี่ยควรจะวางตัวยังไงอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนคือเราต้องบอกตามตรงนะครับทุกวันนี้มันมีผู้รู้ขัดแย้งกันคืออยากจะบอกนักเรียนทุกคนนะโดยพื้นฐานแล้วการขัดแย้งกันในเรื่องศาสนาเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติไอ้ความไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติไอ้มุมมองที่ไม่เหมือนกันเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่อันนี้คือที่ถามนะคืออะไรครับที่ถามว่าเราจะมีจุดยืนอย่างไรใช่ไหมเราจะมีจุดยืนอย่างไรให้เราอยู่ตรงกลางก่อนอันดับแรกก่อนถ้าบรรดานักวิชาการก็เถียงกัน2คนเถียงกัน2คนคือคนที่เป็นอัลลุซุนนะห์เขาเถียงกันอิหม่ามทั้ง4เขาเถียงกันแบบเนี้ยและบรรดานักวิชาการทุกวันนี้เขาเถียงกันทั้ง2ฝั่งเนี่ยท่านพี่น้องให้คิดอยู่ว่าเราควรอยู่ตรงกลางอย่าเพิ่งไปฝักฝ่ายใดนะอย่าเพิ่งนะอยู่ตรงกลางก่อนคำว่าอยู่ตรงกลางคืออะไรฟังเขาทั้ง2ฝ่ายที่เขาขัดแย้งกันเรื่องอะไรอ่ะเรื่องอะไรนะดังๆอาจารย์อดัมตอนนี้ฮะแมวอีกแล้วแมวอีกแล้วอ่ะยกตัวอย่างเรื่องแมวเขาเถียงกัน2ฝั่งใช่ไหมเขาเถียงกันมานานยังหรือเขาเถียงกันมาวานเถียงกันมานานยังถ้าเขาเถียงกันเนี่ยให้เราอยู่ตรงกลางให้เราวางตัวอยู่ตรงกลางและเอาสติปัญญาที่อัลลอฮ์ให้เรามาอยู่ตรงกลางแล้วก็ฟังทัศนะฟังอาจารย์ที่เขาพูดให้อะไรให้ข้อมูลทางวิชาการนะฟังและอีกฝากหนึ่งอีกหูข้างหนึ่งก็ฟังอีกข้างหนึ่งแล้วเราก็เอาอะไรปัญญาของเราที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มาใคร่ควรและคุ้นคิดว่าดูสิ2บรรดานักวิชาการที่เขาถกเถียงกันเนี่ยอันไหนที่มันใกล้ชิดกับความถูกต้องมากที่สุดเข้าใจไหมอย่าเพิ่งเกลียดใครนะแล้วก็เรื่องบางเรื่องที่เขาเถียงกันเรื่องบางเรื่องที่เขาเถียงกันนะเราต้องเรียนรู้ในสิ่งที่เขาถกในสิ่งที่เขาเถียงกันเราอย่าเป็นบุคคลที่อะไรครับฟันธงคนนี้เอ้ยตอบถูกใจฉันว่ะดีเขาท่าเว้ยฉันชอบคนนี้ไม่ใช่เราต้องเรียนต้องทำความเข้าใจเยอะๆในเรื่องของหลักอะไรหลักคำสอนของอัลอิสลามนะให้เราวางตัวเป็นกลางฟังก่อนนะเราอยู่ในบริบทของการเป็นนักเรียนเราก็เรียนรู้เราก็ทำความเข้าใจเพื่อที่เรานั้นจะได้รับความจริงที่ถูกต้องเราคิดอยู่เสมอว่าเรื่องไรก็แล้วแต่ที่ เราทำความเข้าใจในเรื่องหลักการศาสนาคิดอยู่ในใจนะครับว่าเราเป็นบุคคลที่เรียนรู้ทำความเข้าใจศาสนาถ้าเราเรียนรู้เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่แล้วเราเข้าใจแสดงว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานคุณงามความดีให้กับเราได้เข้าใจในเรื่องนั้นๆนะครับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอาลัมครับมีนักเรียนฝากถามอาจารย์บอกว่านักเรียนถามเยอะนะละหมาดอะไรมี4ตะชะฮุดครับอาจารย์อดุชกตอันเนี้ยนะเด็กอาลูกะเนี่ยน่าจะไม่รู้หรอกเพราะว่านักเรียนเขามาละหมาดทันตักบีดแรกอยู่ประจำเพราะเขาไม่รู้หรอกนะบางอามีเนี่ยน่าจะรู้ดีเขามาไม่ค่อยทันนะคือคนที่มามัสบุกบ่อยๆจะคล่องนะจะมีอาจารย์ดำยิ้มเลยนะใช่ไหมอาจารย์ดำบ่อยใช่ไหมอาจารย์ดำยิ้มเลยนะนักเรียนลองนะละหมาดมักริบนะมันมักริบเนี่ยลองนะมันมักริบแล้วเรามาตอนรอกอัดที่สองมาอย่าไม่ต้องมาทันดุกวะมาทันนั่งแต่ชาหุดได้กี่ครั้งละได้เป็นหนึ่งอันนี้ต้องอัดที่อะไรอัดที่สองแต่เรายังไม่ได้แล้วเพราะเรามาไม่ทันดุกวะอัดที่สามนั่งไปอีกรอบเป็นเท่าไหร่นะครับสองเราต้องใช้อีกกี่รอกอัดสามเป็นห้าเลยนะเราต้องใช้เท่าไหร่ครับใช้อีกสองแล้วเวลาใช้อีกสองก็คือสองอันท้ายก็คือต้องนั่งอีกสองครั้งกลายว่าเรานั่งสี่ครั้งอันเนี้ยถ้าคนไม่เคยมัสบุกอ่ะไม่มีทางรู้เด็ดขาดอาจารย์มุฮัมมัดเนี่ยไม่เคยมัสบุกแน่เลยผมว่าเนี่ยครับมีนักเรียนคนไหนฝากถามอะไรไหมฮะผมมีคำถามครับครับผมเวลาที่เราอยู่ในสภาพที่มีอิหม่านที่อ่อนแอเนี่ยอิสลามมีทางออกอย่างไรที่จะให้อิหม่านเพิ่มพูนเวลาอิหม่านเราอ่อนแอใช่ไหมฮะเราก็ทำให้อิหม่านเพิ่มพูนแล้วอิหม่านมันก็จะเพิ่มรู้เรื่องไหมฮะเข้าใจง่ายจริงๆนะคืออิหม่านให้เราคือนิดอย่างหนึ่งนะว่าเราอย่าเป็นเครื่องมือของอิบลิสในอย่างหนึ่งคือมันไม่ต้องการให้เราตอบัตเพราะมันไม่ตอบัตมันขอแค่ประวิงเวลารอวันกิยามัตเฉยๆพร้อมในการโดนลงโทษแต่เราอย่าไปคอยตามมันอิบลิสจะบอกเราอยู่ประจำนะว่าเฮ้ยช่างมันเถอะไม่ต้องไปตอบัตหรอกไม่ต้องไปสนใจหรอกเรื่องนี้จนกระทั่งว่าจากการแรกเริ่มอย่างเช่นเรื่องการละหมาดเนี่ยแรกเริ่มเราจะมาละหมาดทันตั้งแต่รุ่นนี้ได้ฮารอมตลอดแล้วการที่เรามามัสบุกเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเรามากจนมาถ้าหากว่าเราปล่อยให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดอยู่บ่อยๆจนอิบลิสมันพยายามบอกเราว่าเฮ้ยมัสบุกไปเถอะอย่างละหมาดซุบฮ์ก่อมัดก่อนแล้วก็ค่อยลุกไปแปรงฟันยังไปทันตะชาฮุดทั้งสุดท้ายเลยเดิมๆเนี่ยเราได้ยินเสียงอาซานปั๊บลุกเลยเพื่อไปละหมาดซุนนะห์ก่อนละหมาดฟาญัรให้ทันแต่พอเวลาเอาไปเอามาเนี่ยเรากลับกลายเป็นคนที่ค่อยๆมันจะค่อยๆหายไปเรื่อยๆจนกระทั่งเรากอมัดเราค่อยลุกขึ้นแล้วก็แปรงฟันอย่างลวกๆเรียบละหมาดแล้วก็ไปละหมาดอันนี้อีหม่านเราเริ่มถอยลงละเวลามันถอยลงเนี่ยจึงต้องการการดึงอีหม่านเพิ่มพูนขึ้นมาแล้ววิธีการในการที่จะเพิ่มพูนอีหม่านเนี่ยมันมีอยู่หลายวิธีการมากนะวิธีการที่น่าจะเห็นผลที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการอยู่กับคนที่เขามีอีหม่านแล้วอีหม่านมันก็จะเพิ่มพูนไปแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่จะช่วยเราให้ดีที่สุดก็คือการเรียนรู้เวลาที่เรารู้สึกว่าเราอ่อนทางด้านไหนเนี่ยเราก็ค้นคว้าในเรื่องนั้นอย่างเช่นเราไม่ค่อยละหมาดสุนัตละหมาดสุนนะนะสุนนะรวาติบเนี่ยสุนนะก่อนสุนนะหลังเราไม่ค่อยละหมาดเราลองไปค้นคว้าดูว่าภาคผลของการละหมาดสุนนะเนี่ยมันมีอะไรบ้างเราไม่เคยละหมาดดูฮาเราลองไปดูหะดีษเกี่ยวกับเรื่องการละหมาดดูฮาเนี่ยว่ามันมีอะไรบ้างท่านนบีบอกภาคผลอะไรไว้บ้างแล้วมันก็จะทำให้อีหม่านของเราเนี่ยเพิ่มพูนขึ้นมา แต่ให้เรารู้ว่าการที่อีหม่านมีขึ้นมีลงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากอย่าให้การเพิ่มพูนหรือว่าการลดของอีหม่านของเราเนี่ยมันทำให้เราคิดไปจนกระทั่งว่าชัยฏอนจะมาล่อลวงเราจนกระทั่งบอกกับเราว่าเราเนี่ยคงเป็นคนดีไม่ได้แล้วแหละจนเราเนี่ยกลายเป็นคนที่ไม่กล้าตอบรับตัวแต่ให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาเนี่ยบอกกับพวกเราว่ากุลยาอิบาดิยัลลดีนอัสรอฟูอะลาอันฟุซิฮิมลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์จงกล่าวเถิดโอ้บ่าวของฉันที่ทำบาปอย่างเยอะแยะมากมายอัสรอฟูอิสรอฟคือทำอย่างเยอะมากมายอัลลอฮฺบอกว่าลาตักนะตูมิรเราะห์มะติลลาห์อย่าสิ้นหวังจากความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอินนัลลอฮะยักฟิรุซุนูบะญะมีอะแท้จริงอัลลอฮ์ทรงลบล้างบาปให้ทั้งหมดเลยนะหมายความว่าบาปอะไรก็ตามที่เราแม้กระทั่งชิริกแม้กระทั่งการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เราขอพยโทษอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพยโทษให้ในอายะห์ที่อัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัลลอฮะลายักฟิรุอัชริกะบิแท้จริงอัลลอฮ์จะไม่ทรงอภัยให้กับการตั้งภาคีนะวะยักฟิรุมาดูนะซาลิกะลิมันยะชาอ์และอภัยให้กับสิ่งที่นอกเหนือจากการตั้งภาคีตามพระองค์ทรงประสงค์นั่นน่ะวันกิยามะห์ไม่ใช่ในโลกดุนยาส่วนโลกดุนยาเนี่ยบาปอะไรก็ตามอัลลอฮฺตะอาลาอภัยให้หมดเพราะนั้นเราพร้อมในการที่จะขออภัยต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็เดินต่อไปอีหม่านเรามันจะขึ้นมันจะลงเราพยายามดึงอีหม่านเราให้มันขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอิบลิสมันจะเหนื่อยแล้วเดี๋ยวมันก็ทิ้งเราไปไม่เอาคนอื่น คือเวลามีคำถามเนี่ยนะคนจะมีอยู่สองประเภทคนหนึ่งบอกว่าเราได้ประโยชน์จากคำถามคนในกลุ่มบอกว่ามันถามอะไรงั้นนักกันหนาวจะกลับบ้านแล้วอาจารย์ครับมีนักศึกษาฝากถามมาครับพอดีว่าคือเขาเนี่ยมันอยู่ในมหาลัยครับมหาลัยแล้วก็ทำงานชมรมมุสลิมทีนี้ประเด็นคือว่าเขาอยู่ในฝ่ายวิชาการของชมรมอะไรเงี้ยแล้วก็เนื่องจากว่าแบบเขาอะศึกษาแนวทางซะลัฟอะไรเงี้ยครับผมแบบเป็นซุนนะห์อะไรเงี้ยครับแล้วก็แต่ว่าคนในฝ่ายอ่ะซึ่งเขาเป็นเหมือนอามิดฝ่ายอะไรเงี้ยครับเขาเป็นอีกสายหนึ่งแบบไม่ใช่สายซุนนะห์เหมือนกันเป็นสายเก่าเลยอะไรเงี้ยครับคืออยากเขาว่าฝากถามมาว่าเหมือนเขาควรที่จะทำตัวยังไงเวลาแบบคืองานชมรมมันก็ต้องมีการเลือกอาจารย์มาบรรยายอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็ขัดกันว่าแบบเราจะเลือกอาจารย์คนไหนมาอะไรเงี้ยเรื่องหัวข้อเรื่องอะไรแบบเนี้ยครับคือแค่อยากรู้ว่าเราควรวางตัวยังไงในฐานะที่ว่าแบบเราอยู่คนละสายกับเขาอะไรแบบนี้ครับครับก็บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมคือตรงนี้เนี่ยตามคือคนความแตกต่างของนักวิชาการแต่ละคนนะบางทีมันแตกต่างกันไม่เยอะนะบางทีเราวางคือการวางเกณฑ์การวางกรอบของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะบางคนตีกรอบจนกระทั่งว่านักวิชาการซุนนะห์ในเมืองไทยเหลืออยู่ 2-3 คนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นบางครั้งเราดูว่าคือการเรียนรู้ของเราเราเรียนรู้กันในเรื่องอะไรใช่ไหมฮะบางคนเนี่ยเขามีความคล่องแคล่วในเรื่องของการสอนในเรื่องของความรู้แขนงหนึ่งบางคนคล่องแคล่วในเรื่องของความรู้แขนงหนึ่งนะเพราะนั้นเวลาเราคุยกันเรามีโอกาสในการที่จะเสนอความเห็นอะไรเงี้ยเราก็แนะนำคนที่มีความรู้ในแขนงนั้นๆแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราเรียนรู้และนำมาสู่การปฏิบัตินะเวลาเรามีการทำงานร่วมกันนะแล้วเรามีการตั้งอามิดเนี่ยให้เราเข้าใจอย่างหนึ่งว่าเรามีหน้าที่ในการนำเสนอเมื่อกี้บอกเพื่อนเราเป็นอามิดใช่ไหมฮะแล้วเราเป็นคนนำเสนอเนี่ยเรามีหน้าที่ในการนำเสนอเพราะนั้นให้เราเข้าใจว่าเราไม่ใช่อามิดแต่ถ้าวันหนึ่งเราเป็นอามิดเมื่อไหร่เนี่ยวันนั้นแหละเราคนตัดสินใจแต่วันนี้เราไม่ใช่อามิดแต่หน้าที่ของเราก็คือเสนอเราเสนออาจารย์คนนี้ที่เราเห็นว่าน่าจะให้เป็นประโยชน์กับเราแล้วเราก็นาซีฮาเขาและการนาซีฮาที่ดีที่สุดก็คือคุยกับเขา2 ต่อ 2เนี่ยว่าถ้าเราเห็นว่าคนนี้เขาเชิญมาเนี่ยเป็นคนที่เราน่าจะไม่ได้ประโยชน์อะไรมากมายแล้วก็แล้วจะมีนักวิชาการที่อะไรฮะที่เราสามารถที่จะดึงเข้ามาแล้วเขาก็จะให้ประโยชน์กับนักศึกษาทั้งหมดได้นะเราพยายามดึงลงมาตรงนั้นแต่สิ่งหนึ่งให้เรารู้ว่าท่านนบีให้เราได้มีการตั้งอามิดนะเพราะนั้นอามิดมีเอาไว้ให้เราตามถึงแม้เราจะไม่เห็นด้วยกับเขาเราก็เสนอเขาแล้วก็นะซีฮะห์เขาส่วนเขาตัดสินใจมาเนี่ยการตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นหน้าที่ของเขาเลยในการตอบกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอาจารย์มุฮัมมัดมากฮะ ก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยแล้วนะครับอาจารย์มีอะไรไหมอาจารย์หมดแล้วครับโอเคครับก็ขออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับพี่น้องครับก็ฮัมดุลิลละห์ค่ำคืนวันนี้เราก็ได้รับความรู้จากอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับก็ไว้จบเพียงเท่านี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิลัย อัสสลามุอะลัยกุม วะเราะห์มะตุลลอฮ์ วะบะเราะกาตุฮ์